หนังสือมหาตมะคานธีโดยสวามีสัตยานันทบุรีให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีมหาตมะคานธีผู้ปฏิวัติอินเดียอุบัติกถาเวลาเที่ยงวันวันที่18มิถุนายนคริสตศก1922ดวงอาทิตย์ฤดูร้อนกำลังแผดแสงเผาผลาญแหล่งชมพูทวีปอยู่ทั่วทุกๆส่วนอย่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักร้อนผากจนแสบเนื้อแสบตัวทั่วสันพางกายร้อนเหมือนว่าจะเผาผลาญดวงชีวิตสรรพพฤกษาและดาวันอันว่าสันตฤดูที่เพิ่งจะผ่านไปหยกได้ปรุงแต่งประดับประดาไว้ด้วยทิวทัศน์อันสดชื่นเขียวขจีและสัพพคณาสัตวัจตุบาททวีบทพร้อมด้วยอุรคชาติทั้งมวลที่อ้วนพีให้ถึงความพินาศแปรผันไปในชั่วพริบตาเดียวเพราะความรุ่มร้อนแรงกล้าแห่งคิมหันตฤดูนั้นเทียวเหล่าสัตว์ต่างๆต่างพากันเที่ยวซอกซอนซ่อนเร้นแฝงแดดกำบังกายและต่างต้องพากันหยุดชะงักพักการสัญจรแสวงหาเหยื่อลงชั่วมื้อนอนฟุบทนหิวหอบหักอยู่ภายใต้สุมทุมพุ่มไม้อันหนาทึบมีใบบังมิดชิดเพื่อแอบแฝงหนีความทารุณร้ายกาจแห่งดวงอาทิตย์ณวันนั้นทั้งสิ้นถึงกระนั้นถ้าจะกล่าวถึงความรู้สึกนึกคิดของถวยนาครภารตวัตในวงเล็บอินเดียซึ่งกำลังหลั่งไหลมานับจำนวนพันๆดูเหมือนว่าหาได้เอาใจใส่และรู้สึกถึงพิษความร้อนแห่งวันนั้นไม่หัวหน้าต่างได้ยอมพลีศีรษะของเขาออกรับแสงแดดแม้จะร้อนเท่าร้อนก็ยินดีให้แสงแดดแผดเผาทั่วเรือนกายมิได้อนาถรร้อนใจถึงเลยทุกเหล่าทุกเพศทุกชั้นวรรณะต่างรีบสาวเท้าดุ่มเดินหลั่งไหลมาเทมาไม่ขาดสายพยับแดดเต้นเหมือนเปลวไฟร้อนจี๋แผ่ไปทั่วทุกถนนหนทางแต่ก็หาอาจขัดขวางความตั้งใจให้ขาดสายได้ไม่พวกเขาเดินฝ่าแดดมาเหมือนผ่านกองเพลิงใหญ่ในเวลาเที่ยงวันบ้างก็เดินบ้างก็วิ่งนั่นเขาวิ่งไปไหนกันหนอเข้าหลังไหลฝ่าแดดกลางเที่ยงไปไหนกันวิ่งไปสู่สนามหญ้าใหญ่หน้าศาลจังหวัดอะฮัมมาวาดทุกคนเดินและวิ่งไปโดยอาการรีบร้อนอย่างทุรนทุรายแต่ไม่ใช่เพราะพิษสงแห่งธรรมชาติแม้แต่นิดหนึ่งเขารีบร้อนไปคอยสกัดดูและต้อนรับจำเลยคดีอาญาผู้เลอเกียรติของเขาเพื่อฟังคำพิพากษาของศาลอันจะมีในเวลาวันนั้นด้วยในทันใดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจคุมตัวจำเลยมาสู่ศาลอาญาตามเวลาหมายกำหนดของศาลคือเวลาเที่ยงวันคณะผู้รักษาบทพระอัยการพร้อมทั้งประชาชนซึ่งกำลังนั่งคอยอยู่ในศาลและทั่วบริเวณศาลต่างลุกยืนขึ้นแสดงความเคารพแก่จำเลยพร้อมกันเมื่อจำเลยเดินเข้ามาในห้องศาลยุติธรรมแล้วท่านได้หยุดยืนนิ่งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วหันหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสไปรอบๆตัวพลางปราศัยขึ้นว่านี่ดูเหมือนไม่ใช่ศาลแท้จริงมันเป็นการชุมนุมแห่งญาติพี่น้องกันเองทั้งนั้นในขณะต่อมาแทนที่จ่าศาลจะสั่งบังคับให้จำเลยเข้ายืนในคอกให้การตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาแล้วแก่จำเลยทั่วไปศาลกลับเชิญให้จำเลยนั่งบนที่นั่งพิเศษที่ศาลได้จัดเตรียมไว้รับรองทางเบื้องขวาบัลลังก์ครั้นการเรียบร้อยแล้วการพิจารณาคดีก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งประวัติศาสตร์ของชาติหนึ่งๆได้รวบรวมจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอันใครๆจะลบให้เลือนไปเสียมิได้แม้แต่น้อยหนึ่งในทันใดนั้นกระแสความคิดของปวงชนก็ได้กลับหวนไปคำนึงถึงเรื่องการพิจารณาคดีอีกรายหนึ่งขึ้นกล่าวคือสมัยเมื่อเยซูแห่งนาซาระธผู้ถูกหาเป็นจำเลยยืนอยู่เฉพาะหน้าไปเล็ดเป็นเรื่องที่ได้เกิดปรากฏขึ้นแล้วเป็นเวลานานเกือบ 2,000 ปีขณะนั้นผู้ฟังคดีทั้งหลายต่างนิ่งหยุดถอนหายใจเพื่อฟังคารมของศาลและจำเลยครั้นท่านอธิบดีอัยการอ่านคำฟ้องกล่าวหาโทษจำเลยทุกข้อทุกประเด็นความจบลงแล้วท่านจำเลยผู้มีเกียรติก็ลุกขึ้นยืนโดยอาการสง่าผ่าเผยทันทีพลางเปิดกระดาษขึ้นอ่านตอบข้อหาของศาลทุกๆข้อแล้วและแถลงคารมปากเปล่าเพิ่มเติมอีกว่าฉันขอรับเอาข้อกล่าวโทษที่ท่านอธิบดีอัยการได้กล่าวมานั้นทุกๆข้อการก่อการเผยแ
และการเพาะความเกลียดชังต่อระเบียบการของรัฐบาลปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นนิสัยสันดานอันแรงกล้าของฉันเสียแล้วฉันจะไม่ร้องขอความกรุณาและทั้งจะไม่ขอแก้คำกล่าวหานั้นแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งด้วยเพราะกิจการซึ่งกฎหมายเห็นว่าเป็นความผิดโดยมีเจตนาแต่ฉันกลับเห็นว่าเป็นหน้าที่อันสูงสุดของราษฎรเพราะเหตุแห่งการกระทำนั้นฉันขอรับการลงโทษอย่างหนักที่สุดและขอมอบตัวให้ราชทัณฑ์โดยประการทั้งปวงครั้นจำเลยให้การต่อศาลสิ้นสุดสำนวนลงแล้วศาลได้พร้อมกันพิพากษาลงโทษจำเลยในฐานเจตนากระทำการละเมิดกฎหมายจึงให้ลงโทษจำคุกจำเลยไว้6ปีโดยบทแถลงว่าย่อมเป็นการพ้นวิสัยเหลือเกินที่จะลืมเสียได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ต่างไปจากบุคคลที่ฉันได้เคยพิจารณาพิพากษาลงโทษมาแล้วหรือแม้ที่จะต้องพิจารณาพิพากษาต่อไปภายหน้าอีกด้วยย่อมเป็นการพ้นวิสัยเหลือเกินที่จะลืมเสียได้ว่าในสายตาของประชาชนจำนวนแสนผู้ร่วมประเทศชาติของท่านต่างเห็นกันว่าท่านเป็นบุรุษผู้รักชาติและเป็นผู้นำที่ประเสริฐยิ่งนักแม้ถึงผู้ที่มีความเห็นในทางแง่การเมืองที่แตกต่างไปจากท่านเล่าก็ยังต้องนับถือท่านในการเป็นบุคคลผู้มีอุดมคติอันสูงสุดและมีชีวิตจิตใจประเสริฐที่สุดดังผู้วิเศษที่ได้สำเร็จคุณวิเศษแล้วฉะนั้นแต่ฉันจำเป็นอย่างแท้จริงที่จะต้องพิจารณาและพิพากษาท่านแต่แง่เดียวคือพิจารณาและพิพากษาท่านในฐานที่ท่านเป็นบุคคลภายใต้กฎหมายตามที่ท่านได้รับสารภาพแล้วว่าท่านเป็นผู้กระทำการละเมิดกฎหมายจริงสำหรับสามัญชนข้อนั้นนับว่าเป็นการผิดต่อรัฐอย่างใหญ่หลวงทีเดียวถ้ากระแสเหตุการณ์ต่างๆของอินเดียเปลี่ยนแปลงได้ถึงกับสามารถจะทำให้รัฐบาลลดหย่อนผ่อนโทษลงมาให้น้อยและปล่อยท่านให้เป็นอิสระได้จะไม่มีใครยินดีมากยิ่งขึ้นไปกว่าตัวฉันเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟังจบลงแล้วจำเลยได้แสดงความขอบคุณผู้พิพากษาและผู้พิพากษาก็ได้แสดงความเคารพต่อจำเลยครั้นเสร็จเรื่องแล้วนักโทษค่อยๆเดินลงมาจากศาลในขณะนั้นคนจำนวนพันๆซึ่งกำลังฝายน้ำตาอยู่ต่างก็วิ่งพลูกันเข้าไปสัมผัสเท้าของนักโทษผู้มีเกียรติท่านต้อนรับประชาชนด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมด้วยคำอำนวยพรอยู่ทั่วหน้าและท่านก็หายวับเข้าไปในรถตำรวจเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในคุกซึ่งได้กลายเป็นสำนักงานสร้างประวัติการอันรุ่งเรืองของชาติท่านนักโทษผู้นี้แหละที่โลกทั่วไปรู้จักกันในนามว่าโมหนาจารย์กรรมจารย์คานธีหรือมหาตมะคานธีมหาตมะคานธีได้อุบัติณวันที่1แห่งเดือนตุลาคมค.ศ.1869ณจังหวัดสุธามาปุรีซึ่งบัดนี้เรียกว่าโปรบันทรถึงแม้ว่ามหาตมะคานธีจะมีความบริสุทธิ์และอำนาจธรรมเสมอด้วยพราหมณ์ก็จริงแต่ท่านจะได้อุบัติขึ้นในตระกูลพราหมณ์ก็หาไม่ถึงแม้ว่ามหาตมะคานธีจะมีเดชพลอันมหึมาไพศาลเสมอด้วยกษัตริย์ก็จริงแต่ความจริงท่านไม่ได้อุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์ตระกูลวงศ์ของท่านเป็นตระกูลแพทย์ดังที่ปรากฏอยู่ในนามสกุลของท่านว่าคานธีซึ่งแสดงอยู่ในตัวว่าตระกูลนี้เคยมีอาชีพในการค้าขายเครื่องเทศแต่ถ้าจะกล่าวเพียงชั้นปู่ของท่านลงมาถึงชั้นมหาตมาคานธีเองเคยได้รับราชการเป็นนายกรัฐมนตรีในแคว้นกาลิยาวาดซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอินเดียปู่ของท่านคานธีคืออุตตมาจารย์คานธีมีภรรยา2คนภรรยาคนแรกมีบุตรด้วยกัน1คนภรรยาคนหลังมีบุตรด้วยกัน2คนพี่น้องร่วมบิดา6คนนี้ต่างมีความรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันจนใครๆที่ไม่ทราบเรื่องไม่อาจคาดคะเนได้ว่าเป็นพี่น้องต่างมารดากันในระหว่างพี่น้อง6คนนี้คนที่5คือกรรมจารย์คานธีและคนที่4คือตุลสีทาสคานธีทั้ง2คนนี้ได้เคยครองตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในแคว้นโปรบันทรหลังจากเวลาที่กรมจารย์คานธีได้ลาออกจากตำแหน่งดังว่านี้แล้วท่านได้เข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นสมาชิกของสภาราชสถานีและในคราวนี้เองท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของแคว้นพิกานีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยในที่สุดต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการในตำแหน่งขุนนางฝ่ายราชสำนักแห่งราชสำนักเจ้าราชโกศลและได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้จนตลอดชีพท่านกรมจารย์คานธีผู้นี้
ปรากฏว่ามีภรรยาที่ได้ทำการสมรสและอยู่กินด้วยกัน4คนภรรยาคนแรกมีแต่บุตรหญิง2คนไม่มีบุตรชายฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ท่านจำต้องทำการสมรสใหม่อีก2ครั้งแต่บังเอิญภรรยาทั้ง2คนนี้ได้กลายเป็นหญิงหมันไปเสียอีกโดยเกรงกลัวว่าจะไม่มีบุตรชายผู้สืบสกุลดังนั้นถึงแม้ท่านจะมีอายุไขผ่าน40ปีล่วงมาแล้วก็ตามแต่ท่านจำต้องทำการสมรสใหม่อีกหนหนึ่งกับนางปุตตรีพาอีซึ่งนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายภรรยาคนใหม่คือนางปุตตรีใบนี้มีบุตรด้วยกัน4คนคือบุตรหัวปีเป็นหญิงอีก3คนเป็นชายท่านมหาตมาคานธีเป็นบุตรสุดท้องซึ่งคลอดจากนางปุตตรีใบนี้ตามหลักฐานดังกล่าวมานี้พอเห็นได้แล้วว่าตั้งแต่ชั่วปู่ของท่านมหาตมาคานธีลงมามีอาชีพในทางการเมืองตลอดมาอาศัยเหตุนี้มาในชั่วชีวิตของท่านมหาตมาคานธีจึงได้กลายเป็นส่วนสำคัญชิ้นส่วนหนึ่งถึงกับเป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้เกิดการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงประวัติการขึ้นในประเทศใหญ่สองประเทศคือแอฟริกาใต้และอินเดียนอกจากงานในหน้าที่การเมืองเป็นงานประจำตระกูลแล้วยังมีคุณธรรมที่ท่านได้รับจากบิดาอีกคือความยึดมั่นอยู่ในทางธรรมเป็นหลักและเกลียดชังสิ่งที่เป็นอธรรมอยู่เสมอซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าท่านอาจที่จะพลีชีวิตเพื่อความเป็นธรรมอยู่เป็นเนืองนิดในการคัดค้านสิ่งที่ไม่ชอบธรรมในการต่อสู้กับสิ่งที่ถืออธรรมเป็นอำนาจเหล่านี้ท่านกรมจารย์คานธีผู้บิดาของท่านมหาตมาคานธีไม่เคยถอยหลังและเบือนหน้าหนีเลยครั้งหนึ่งเมื่อทูตอังกฤษประจำแคว้นราชโกฏได้แสดงความดูหมิ่นต่อพระเจ้าราชโกฏท่านกรมจารย์คานธีเมื่อได้เห็นพฤติการอันเป็นไปในแง่อธรรมดังนั้นแล้วไม่สามารถที่จะเว้นเสียจากการคัดค้านการกระทำของทูตอังกฤษผู้นั้นได้ผลซึ่งได้สืบเนื่องมาจากกรณีนี้คือทูตอังกฤษได้สั่งให้จำขังกรมจารย์ไว้ในเรือนจำจนกว่ากรมจารย์จะได้ขอขมาโทษต่อทูตอังกฤษแล้วแต่ท่านผู้นี้ยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่ชอบด้วยธรรมจึงไม่ยอมขอขมาโทษทูตอังกฤษทูตจำต้องสั่งให้ปล่อยท่านออกจากที่คุมขังเป็นอิสระโดยไม่ได้รับขอขมาโทษแม้แต่คำเดียวเหตุการณ์ข้อนี้ย่อมเป็นพยานให้เห็นประจักษ์แจ้งว่ากำลังแห่งการต่อสู้กับอธรรมโดยความยึดมั่นอยู่ในอำนาจธรรมดังปรากฏชัดอยู่ในพฤติการของท่านมหาตมาคานธีนั้นได้มีกระแสเดิมสืบเนื่องมาจากพฤติการของท่านบิดานั้นด้วยคุณสมบัติของท่านมหาตมาคานธีอันนับว่าเป็นชิ้นสำคัญมีอีกชิ้นหนึ่งคือสมรรถภาพในการอดอาหารซึ่งในหลักดำเนินการเมืองของท่านได้กลายมาเป็นอาวุธสำคัญขึ้นประการหนึ่งนั้นท่านได้รับมรดกตกทอดมาจากมารดาของท่านมารดาของท่านมหาตมาคานธีเป็นสตรีผู้เคร่งครัดอยู่ในศาสนกิจอย่างแรงกล้าการเว้นจากอาหารแม้สองสามวันติดกันเช่นในวันอุโบสถเป็นต้นนับว่าเป็นวัดสมาทานเครื่องเล่นตามปกติวิสัยของท่านทุกๆปีในชีวิตของท่านเคยจำพรรษาตลอดมาในระหว่างการจำพรรษานั้นท่านได้ตั้งปฏิญญาว่าก่อนแต่จะรับอาหารต้องได้เห็นพระอาทิตย์เสียก่อนจึงจะยอมรับในประเทศอินเดียการเห็นพระอาทิตย์ในฤดูพรรษานับว่าเป็นการยากเย็นมากเพราะตามธรรมดาดวงอาทิตย์จะถูกเมฆบังอยู่ตลอดวันหรือบางครั้งแม้ตลอดอาทิตย์ก็มีเพราะเหตุนี้บางคราวมารดาของท่านมหาตมาคานธีจึงต้องอดอาหารติดกันตลอดหลายๆวันโดยไม่ได้รับอะไรแม้แต่น้ำหยดเดียวท่านมหาตมาคานธีได้เขียนไว้ในหนังสืออัตประวัติว่าพวกเราเด็กๆกำลังคอยพระอาทิตย์อยู่ว่าเมื่อไรพระอาทิตย์จะโผล่ออกจากเมฆมารดาจะได้รับอาหารเสียสักทีทันใดนั้นพระอาทิตย์ก็บังเอิญโผล่ออกมาพวกเราลูกๆได้ร้องขึ้นทันทีว่าคุณแม่เร็วๆพระอาทิตย์โผล่แล้วแต่มารดาเดินออกมาดูไม่ทันพระอาทิตย์ก็ลับหายเข้าไปเสียในหมู่เมฆอีกมารดายิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรดอกลูกวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาจะให้แม่รับอาหารพูดแล้วท่านก็กลับเข้าไปปฏิบัติงานของท่านประดุจว่าท่านได้รับอาหารแล้วอย่างสมบูรณ์ความอดทนต่อความหิวดังกล่าวนี้ได้ถ่ายสืบเนื่องลงไปถึงบุตรของท่านปุตตรีใบเป็นอย่างดีจนกลายเป็นอาวุธสำคัญขึ้นประการหนึ่งในการดัดแปลงกระแสแห่งชาติหนึ่งๆในการต่อไปข้างหน้าบทที่2สมัยเยาว์วัยสมัยเยาว์วัยเยาว์วัยของท่านมหาตมาคานธี
ได้ผ่านไปในโปรบันทรจนกระทั่งถึงอายุ7 ขวบในตอนนี้ท่านได้เข้าศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งการศึกษาที่ท่านได้รับมาจากโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีส่วนใดได้แผ่อนุภาพเข้าสู่จิตใจของท่านแม้แต่ประการใดประการหนึ่งเลยเรื่องราวอันเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ที่ท่านยังทรงจำได้อยู่บ้างก็คือท่านกับพวกนักเรียนรุ่นเล็กๆแต่งโครงคำครูกันเท่านั้นเองเป็นความจริงที่ครูในโรงเรียนชั้นต่ำมักจะไม่สามารถแผ่อนุภาพของตนไปยังชีวิตจิตใจของนักเรียนได้ทั้งนี้คงได้แก่เหตุที่ครูในโรงเรียนชั้นต่ำมักจะขาดการศึกษาชั้นสูงนั่นเองจึงไม่สามารถจะดำเนินการศึกษาให้เป็นที่จับใจของเด็กอย่างจริงจังได้อย่างไรก็ดีเมื่อท่านมีอายุได้7 ขวบบิดาของท่านได้เดินทางเข้ามารับราชการอยู่ในราชโกศโดยรับตำแหน่งเป็นสมาชิกแห่งราชสำนักของนครราชสถานเพราะฉะนี้ครอบครัวของท่านจึงต้องยกตามมากับท่านด้วยเมื่อท่านบิดาของท่านได้มาอยู่ในราชโกศเรียบร้อยแล้วได้ส่งให้ท่านมหาตมาคานธีบุตรชายเข้าศึกษาวิชาต่อในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งครั้นสำเร็จชั้นสูงสุดของประถมศึกษาแล้วได้เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมอีกเมื่ออายุได้12 ปีในฐานะเป็นนักเรียนของท่านเกือบจะตลอดมาเป็นที่สังเกตได้ว่าท่านมหาตมาคานธีไม่ใช่เด็กที่เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องอะไรมากนักและไม่เคยมีหลักฐานอันใดแสดงว่าท่านได้รับรางวัลถึงแม้ว่าท่านได้รับทุนเล่าเรียนของรัฐบาลถึง2 ครั้งก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะเหตุที่เหล่านักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันมีจำนวนน้อยประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งนักเรียนเหล่านั้นมีปัญญาความรู้อ่อนด้วยถึงแม้ว่าในการเล่าเรียนท่านมหาตมาคานธีจะไม่ได้แสดงความเฉลียวฉลาดอะไรมากมายนักก็จริงแต่ข้อที่น่าสังเกตในสมัยเมื่อยังเป็นเด็กนักเรียนมีอยู่ว่าท่านไม่เคยกล่าวคำเท็จล่อลวงใครๆทั้งเพื่อนนักเรียนและครูแม้แต่คราวเดียวที่จริงการดำเนินชีวิตในทางที่มิชอบด้วยความสัตย์จริงเคยเป็นการเหลือวิสัยของท่านมหาตมาคานธีที่จะประพฤติตั้งแต่ยังเยาว์มามีเรื่องหนึ่งได้เกิดขึ้นในสมัยเมื่อท่านมหาตมาคานธียังเป็นนักเรียนอยู่ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่านิสัยท่านมหาตมาคานธีย่อมเป็นไปในทางซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอกล่าวคือในปีแรกแห่งสมัยที่ท่านเข้ามาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นหนึ่งมิสเตอร์ใหญ่ผู้ตรวจการศึกษาได้เข้ามาเยี่ยมนักเรียนในโรงเรียนนี้ท่านผู้นี้ได้เข้าไปในห้องที่มหาตมาคานธีเรียนอยู่แล้วสั่งให้นักเรียนเขียนคำว่าแคทเทิลท่านมหาตมาคานธีเขียนคำนี้ไม่ถูกเมื่อครูประจำชั้นได้สังเกตเห็นมหาตมาคานธีเขียนผิดจึงได้ออกอุบายโดยเคาะพื้นเป็นเครื่องสัญญาณให้มหาตมาคานธีมองดูเพื่อนข้างหน้าต่อมามหาตมาคานธีได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ในอัตตประวัติว่าการที่ครูแน่แหนให้แอบดูของเพื่อนนักเรียนด้วยกันเพื่อเขียนให้ถูกนั้นไม่ได้เข้ามาสู่สมองของฉันเลยฉันทราบว่าครูได้กล่าวหาว่าฉันเป็นคนโง่แต่ความฉลาดของท่านครูผู้นี้ไม่ได้มีแสดงอนุภาพเหนือจิตใจของฉันแม้แต่น้อยการเขียนโดยแอบดูของเพื่อนหรือลอกของเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่ฉันกระทำไม่ได้เป็นอันขาดในโรงเรียนท่านไม่สู้จะมีเพื่อนฝูงมากมายนักท่านมีนิสัยชอบเข้าห้องเรียนตรงต่อเวลาเสียงระฆังรัวอยู่เสมอและมีความหวาดกลัวอยู่เสมอด้วยว่าถ้าขืนไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับเพื่อนมากเกินไปพวกเพื่อนเหล่านั้นอาจจะจูงไปในทางที่ผิดได้จึงได้พยายามหาหนทางหลบหลีกพวกเพื่อนๆอยู่เสมอในสมัยเยาว์วัยนี้เคยมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งและได้เป็นเรื่องที่มีอิทธิพลครอบเหนือชีวิตจิตใจของท่านมหาตมาคานธีตลอดมากล่าวคือเมื่อท่านมีอายุได้12 ปีมีคณะละครคณะหนึ่งเดินทางเข้ามาแสดงในนครราชโกศเรื่องแรกที่คณะละครได้แสดงคือเรื่องเท้าหริจันทะเมื่อท่านดูละครมองเห็นการเสียสละของเท้าหริจันทะเพื่อทรงสงวนความสัตย์ไว้จึงได้ทรงเสียสละราชสมบัติพระมเหสีและราชโอรสทั้งสิ้นเด็กคานธีได้เกิดความรำพึงรำพันขึ้นว่าเหตุไฉนหนอสัพพมนุสชาติจึงไม่ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมคือความสัตย์จริงดังเท้าหริจันทะพระองค์นั้นเล่าอย่างไรก็ดีในคืนวันนั้นเองเด็กคานธีได้เกิดความเลื่อมใสอย่างสูงสุดจนเกิดปฏิญาณขึ้นในใจของตนว่าตราบใดที่ฉันดำรงชีวิตอยู่บนพื้นพิภพนี้ฉันจะดำรงอยู่ในสัจธรรมดังเท้าหริจันทะพระองค์นั้นได้เคยทรงดำรงมาแล้วในสมัยต่อมา
เมื่อยามท่านจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายแห่งอสัตถธรรมท่านก็มิได้ยอมที่จะกระเถิบถอยหลังแม้แต่ชั่วก้าวหนึ่งเป็นความจริงทีเดียวที่ท่านมหาตมาคานธีได้เคยกล่าวไว้ว่าตามแง่แห่งประวัติศาสตร์ท้าวหริจันทะคงไม่มีตัวจริงแต่ในดวงหทัยของฉันพระองค์ท่านทรงดำรงพระชนชีพอยู่เสมอโดยไม่รู้จักอวสานบทที่3การสมรสสมัยเมื่ออินเดียต้องเผชิญหน้ากับพวกอิสลามที่ได้ยกเข้ามาตีอินเดียโดยทางตะวันตกเฉียงเหนือผู้นำชาติอินเดียสมัยนั้นได้มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องดัดแปลงระบอบต่างๆอันเกี่ยวแก่ขนบธรรมเนียมบางประการเพื่อเป็นการป้องกันตัวขนบธรรมเนียมอันหนึ่งที่ได้ถูกดัดแปลงเพราะเหตุนี้คือการให้การสมรสแก่กุลบุตรกุลธิดาตั้งแต่สมัยอายุยังน้อยๆทั้งนี้คงได้แก่เหตุที่ว่าชาวอิสลามมักแสวงหาโอกาสจับกุลธิดาของอินเดียแต่งงานโดยพลการอันหนึ่งตามลัทธิศาสนาอิสลามมีว่าสตรีที่จะถูกจับไปเป็นเชลยศึกนั้นต้องเป็นหญิงโสดเพราะทางศาสนาของเขาห้ามมิให้จับหญิงที่มีสามีแล้วไปเป็นเชลยอาศัยเหตุนี้เป็นกรณีเพื่อเป็นการป้องกันตัวและเป็นการปิดประตูมิให้กุลธิดาตกเป็นเชลยศึกชาวอิสลามอินเดียจึงได้ตั้งประเพณีการสมรสเด็กของสกุลขึ้นตั้งแต่ยังมีอายุน้อยๆสมัยต่อมาถึงแม้ภัยแห่งอิสลามดังกล่าวนั้นจะได้ดับสูญไปแล้วก็จริงแต่ประเพณีนั้นก็ยังสืบต่อกันเรื่อยมาจนบรรลุคศ1928คือในเมื่อสภานิติบัญญัติออกกฎหมายห้ามมิให้บิดามารดาทำการสมรสเด็กหญิงกับเด็กชายก่อนแต่เด็กหญิงจะถึงอายุครบ16ปีบริบูรณ์และเด็กชายอายุ21ปีบริบูรณ์เหตุนั้นเมื่อท่านมหาตมาคานธีมีอายุย่างเข้า13ปีมารดาบิดาของท่านจึงได้ทำการสมรสกับเด็กหญิงกัสตุรีไบผู้มีอายุเพียง 7-8 ขวบเท่านั้นการที่เด็กถูกจับให้แต่งงานตั้งแต่สมัยเยาว์วัยเช่นนี้ยังไม่นับว่าเป็นกรณีเพียงพอที่จะเป็นเหตุก่อให้เกิดความรู้สึกในเรื่องเพศอย่างแท้จริงได้ประการใดแต่เมื่อเด็กคานธีมีชีวิตย่างเหยียบเข้าสู่วัยหนุ่มความรู้สึกในเรื่องเพศที่ได้เกิดขึ้นในวาระแรกดังที่ท่านได้ยืนยันไว้เองนั่นคือความซื่อสัตย์ต่อภรรยาในเรื่องนี้คำกล่าวของท่านมหาตมาคานธีมีอยู่ว่าเนื่องจากฉันได้ลั่นปากปฏิญาณไว้แล้วแต่เดิมว่าจะดำเนินชีวิตไปในแนวทางแห่งความสัตย์เสมอชีพฉันจึงไม่สามารถจะสร้างกะโลบายตบตาภรรยาของฉันได้แม้แต่ประการใดเหตุนั้นความซื่อสัตย์สุจริตต่อภรรยาโดยประการทั้งปวงฉันจึงได้ถือว่าเป็นหน้าที่อันชอบธรรมของชายผู้เป็นสามีทุกคนและฉันเองก็ได้พยายามปฏิบัติหน้าที่นี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอแต่ความรู้สึกดังว่านี้ได้เป็นเหตุก่อให้เกิดความรู้สึกอีกประการหนึ่งขึ้นในจิตของคานธีคือท่านได้ยึดถือเป็นหลักว่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อภรรยาเป็นธรรมของสามีฉันใดความซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีก็เป็นธรรมของภรรยาฉันนั้นหลักดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นหลักอันถูกต้องโดยมิต้องสงสัยแต่ในจิตใจของคานธีผู้ตกอยู่ในวัยหนุ่มและผู้เคร่งครัดต่อหน้าที่หลักนั้นได้กลับบังเกิดเป็นผลร้ายขึ้นประการหนึ่งกล่าวคือหลักที่ว่าภรรยาต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีนั้นได้กลายมาเป็นหลักที่ว่าสามีต้องคอยดูแลระวังให้ภรรยาตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ต่อตนเสมอผลซึ่งผลิตออกมาจากหลักนี้คือหนุ่มคานธีได้กลายเป็นผัวที่ขี้หึงอย่างร้ายแรงเป็นความจริงที่ความหึงทำให้คนมองไม่เห็นเหตุผลหนุ่มคานธีก็เป็นเช่นนั้นคนหนึ่งได้ประพฤติต่อภรรยาของตนโดยปราศจากเหตุผลซึ่งท่านเองก็ได้รับสารภาพไว้ในการภายหลังแต่เป็นโชคดีที่ตามขนบธรรมเนียมของอินเดียตราบใดที่หญิงผู้เป็นภรรยายังเป็นเด็กตราบนั้นต้องอยู่กับบิดามารดาของตนมหาตมาคานธีจึงมีโอกาสน้อยที่จะอบรมสั่งสอนภรรยาให้ดำรงมั่นอยู่ในความสัตย์และในสมัยเมื่อภรรยาของท่านได้เติบโตขึ้นสู่ความเป็นสาวเต็มที่แล้วท่านก็ต้องเดินทางไปศึกษาวิชาเสียในประเทศอังกฤษโรคขี้หึงของท่านจึงไม่มีโอกาสขยายตัวได้เท่าใดนักเมื่อท่านสำเร็จการศึกษากลับมาสู่บ้านเมืองแล้วความนึกคิดในทางนี้ได้ดับสูญหายไปทั้งสิ้นชีวิตวิวาจึงได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยปราศจากการขัดอกขัดใจกันตลอดมาดังลำธารซึ่งหลั่งไหลไปตามทางที่ปราศจากแก่งเครื่องกีดขวางฉะนั้นส่วนอุดมคติในเรื่องภรรยา
ท่านมหาตมาคานธีได้กล่าวไว้ว่าภรรยานั้นควรเป็นหญิงบริสุทธิ์แท้ทีเดียวนอกจากนั้นภรรยาต้องคล้อยตามฉันด้วยกล่าวคือฉันจะเล่าเรียนวิชาใดๆหรือสนใจอ่านเรื่องใดหล่อนต้องเล่าเรียนหรือสนใจในวิชานั้นๆด้วยคือแปลความว่าสามีและภรรยามีใจเป็นดวงเดียวกันต่างแต่กายเป็นคนละกายเท่านั้นเองนี่แหละคือความรู้สึกนึกคิดของท่านมหาตมาคานธีในสมัยเมื่อท่านยังดำรงอยู่ในวัยหนุ่มฉะนั้นการศึกษาของภรรยาสาวท่านจึงต้องถือบังเหียนไว้ในกำมือของท่านเองแต่ธรรมดาว่าถ้าศิษย์เป็นสาวและฝ่ายอาจารย์เป็นหนุ่มและยิ่งไปกว่านั้นถ้าศิษย์และอาจารย์ทั้งสองตกอยู่ในแหล่งแห่งความสวัสดิ์แล้วไซการสอนและการเรียนก็จะก้าวหน้าไปไม่ได้เท่าใดนักอาศัยเหตุนี้เป็นกรณีในเวลาสอนแทนที่ครูจะสอนวิชากลับไพร่ไปสอนเพลิงพิศวาสเสียมากกว่าผลก็คือภรรยาของท่านจึงไม่สามารถจะก้าวหน้าในการศึกษาได้สมเจตนาเดิมแม้ท่านมหาตมาคานธีเองก็ได้เคยแสดงความเสียใจในการกระทำของตนไว้ว่าถ้าหากว่าฉันจะปล่อยให้การศึกษาของหล่อนอยู่ในการควบคุมของคนอื่นป่านนี้หล่อนคงจะดำรงอยู่ในสถานะเป็นปราชญ์ผู้หนึ่งเป็นแน่แท้อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าในทางวิชาการภรรยาของท่านจะไม่สามารถเดินให้ทันสามีได้ก็จริงแต่ในทางดำเนินชีวิตท่านสตรีผู้นี้ได้เคยแสดงตัวเป็นคู่ชีวิตของท่านผู้เป็นสามีตลอดมาและทั้งได้ยอมพลีชีวิตรับภาระอันหนักซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากทรมานเพื่อประเทศชาติคู่เคียงกับสามีผู้มีเกียรติเป็นเนืองนิดมาโดยไม่ได้หวั่นหวาดแม้แต่ประการใดๆบทที่4ความพลาดก้าวแรกในขณะที่ท่านคานธียังเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมมีนักเรียนผู้ร่วมชั้นกับพี่ชายของท่านคนหนึ่งมักพากันมาเยี่ยมเยือนท่านอยู่เสมอท่านคานธีจึงได้มีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับท่านผู้นี้จนกระทั่งในที่สุดได้กลายเป็นสหายใกล้ชิดชอบพอรักใคร่กันมากที่สุดแต่นิสัยใจคอของชายหนุ่มผู้นี้ไม่เป็นที่พอใจบิดามารดาของท่านคานธีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลของท่านแม้ท่านคานธีเองเล่าจะได้อย่างรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนประพฤติในทางสุจริตเสมอไปก็หาไม่ถึงทางผู้ใหญ่จะได้เกียดกันห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับผู้นั้นก็จริงอยู่แต่ท่านก็ได้มีเจตนาที่จะชักชวนเขาให้ดำเนินไปในทางที่ดีเสมอจึงไม่ยอมตัดความสัมพันธ์จากเขาตามความประสงค์ของผู้ใหญ่แต่เท่าที่ได้เป็นไปแล้วแทนที่ท่านจะได้แนะนำเขาในทางที่ดีเขากลับชักชวนท่านให้เอียงไปในทางไม่สู้สุจริตนักทั้งนี้โดยผู้นั้นฉวยโอกาสคือความบกพร่องของท่านซึ่งเคยมีมาแล้วแต่ก่อนนั่นเองกล่าวคือตั้งแต่ท่านยังดำรงอยู่ในเยาว์วัยนั้นเทียวท่านเป็นคนมีร่างกายอ่อนแอไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขามีหนำซ้ำยังเป็นคนขี้กลัวผีโจรผู้ร้ายและงูในเวลากลางคืนท่านไม่กล้าอยู่ในที่มืดแต่ลำพังผู้เดียวโดยหวาดกลัวว่าโจรผู้ร้ายผีและงูจะแอบมาทำร้ายได้เรื่องนี้ได้เป็นต้นเหตุทำให้ท่านต้องได้รับความอับอายขายหน้าภรรยามากเพราะภรรยาของท่านเป็นหญิงที่มีความกล้าดีกว่าสามีจนสามารถเดินไปในที่มืดแม้แต่คนเดียวได้ฉะนั้นเพื่อจะกำจัดความกลัวดังว่านี้เสียท่านจึงได้ขอคำแนะนำจากเพื่อนผู้นี้ว่าทำอย่างไรความกลัวของท่านจึงจะดับสูญไปเสียได้เพื่อนผู้นั้นได้แนะนำให้ท่านรับเนื้อสัตว์และได้อ้างเหตุผลประกอบเลยไปอีกว่าการที่อังกฤษปกครองอินเดียอยู่ก็เพราะรับเนื้อสัตว์นี้เองฉะนั้นถ้าแม้นอินเดียเริ่มรับเนื้อสัตว์กันเมื่อใดอินเดียก็จะสามารถขับไล่อังกฤษคำแนะนำของสหายดังกล่าวนี้ได้เป็นเหตุสะกิดให้เกิดความคิดขึ้นในใจหนุ่มคานธีอีกประการหนึ่งกล่าวคือการก่อกู้ประเทศให้หลุดพ้นจากอำนาจคุ้มครองของอังกฤษและเป็นประเทศอิสระขึ้นในสมาคมแห่งปวงประชาชาติของโลกนี้แหละเป็นครั้งแรกที่จิตใจของหนุ่มคานธีผู้ซึ่งต่อมาในสมัยอนาคตจะถือบังเหียนโชคชะตาของประชาชาติ400กว่าล้านไว้ในกำมือท่านได้มีจิตใจโน้มไปในทางรับใช้ประเทศชาติและทั้งได้มองเห็นสถานะแห่งความพ้นอำนาจซึ่งเคยได้แสดงอธิปไตยมาแล้วครั้งหนึ่งนั้นพร้อมๆกับความเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวนี้คำแนะนำนั้นยังก่อให้เกิดการต่อสู้ระหว่างมติความคิดสองสายขึ้นในใจท่านคานธีหนุ่มอีกโสดหนึ่งด้วยกล่าวคือควรจะเลิกการบำเพ็ญสัจธรรมเ
แล้วกลับรับเนื้อสัตว์กันเสียทีเพื่อกู้ประเทศชาติให้เป็นอิสระหรือว่าควรจะดำรงมั่นอยู่ในหลักสัจธรรมแล้วจะปล่อยให้ประเทศชาติล่องลอยไปตามยถากรรมทั้งนี้ก็เพราะว่าการรับเนื้อสัตว์ในอินเดียย่อมเป็นการยากลำบากมิใช่น้อยเพราะอำนาจขนบธรรมเนียมห้ามไม่ให้รับเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัดถ้าผู้ใดปรารถนาจะรับต้องซ่อนรับโดยไม่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นจึงจะได้ฉะนั้นหนุ่มคานธีจึงคำนึงในใจว่าถ้าจะต้องรับอาหารเนื้อสัตว์ขึ้นจริงๆแล้วไซเป็นการแน่นอนที่จำต้องแอบรับโดยปกปิดมิให้บิดามารดาเห็นการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดพลาดไปจากหลักสัจธรรมแท้ทีเดียวเพราะเป็นการกระทำที่ตบตาล่อลวงผู้ใหญ่อยู่ในตัวอันหนึ่งเล่าถ้าไม่ยอมรับเนื้อสัตว์แล้วไซก็แปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะขับไล่อังกฤษออกไปจากดินแดนอินเดียได้ในที่สุดแห่งการต่อสู้ระหว่างความคิดสองสายนี้ความคิดที่จะขับไล่อังกฤษและก่อกู้ประเทศชาติให้เป็นอิสระนั้นได้รับชัยชนะเหนือความคิดที่จะตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมเสมอไปจึงได้ตกลงใจกำหนดเวลาที่จะรับเนื้อสัตว์ขึ้นต่อไปในที่สุดถึงวันกำหนดที่จะรับอาหารเนื้อสัตว์ในสถานที่ริมฝั่งแม่น้ำสายเล็กๆสายหนึ่งซึ่งเป็นที่ซ่อนเร้นจากสายตาของมหาชนออกไปหนุ่มคานธีพร้อมด้วยสหายผู้นั้นและพี่ชายได้มายังสถานนั้นลงมือปรุงอาหารเนื้อที่เตรียมมาเสร็จสับแล้วก็ลงมือรับกันสำหรับลิ้นของท่านคานธีผู้ซึ่งไม่เคยลิ้มรสอาหารเนื้อทำให้ท่านรู้สึกว่าความโอชาของอาหารนั้นเหมือนกับการเคี้ยวหนังสัตว์แต่สำหรับน้ำใจของท่านซึ่งเป็นผู้ไม่เคยดำเนินชีวิตเขวไปจากสัจธรรมการกระทำซึ่งเป็นไปในลักษณะแอบซ่อนผู้ใหญ่โดยน้ำใจไม่บริสุทธิ์อันเป็นดุจโจรผู้ร้ายนี้ได้กลับมาเป็นเรื่องทำให้ท่านเกิดโทมนัสขึ้นอย่างร้ายแรงถึงกับท่านได้รับสารภาพไว้ว่าคืนนั้นตลอดคืนท่านนอนไม่หลับแม้แต่นาทีเดียวการรับใช้ประเทศชาติโดยทางไม่สุจริตการกู้ประเทศชาติให้รุ่งเรืองโดยการอิงอาศัยมิจฉาจารเป็นเครื่องดำเนินจะนับว่าเป็นการรับใช้ประเทศชาติโดยแท้จริงก็หาไม่หากแต่เป็นการล่อลวงตนเองความจริงแห่งมติดังว่านี้ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในห้วงนึกของหนุ่มคานธีในเมื่อการต่อสู้ระหว่างมิจฉาจารกับสัมมาจารได้สำเร็จลงโดยฝ่ายสัมมาจารได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดแล้วอาศัยหลักที่ว่าการรับใช้ประเทศชาติจะต้องดำเนินไปในทางสัจธรรมและสัมมาจารเสมอไปหนุ่มคานธีจึงตกลงใจเลิกการสมาคมกับสหายหนุ่มผู้นั้นพร้อมทั้งการแอบชวนทำความผิดทั้งปวงเสียการรับอาหารเนื้อของท่านจึงเป็นการยุติลงเพียงเท่านี้เองนอกจากความพลาดดังกล่าวมานี้แล้วท่านยังพลาดในเรื่องอื่นอีกด้วยกล่าวคือเมื่อท่านยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ท่านได้เห็นผู้ใหญ่สูบบุหรี่อยู่เนืองนิดท่านจึงอยากจะลองสูบดูบ้างว่ารสชาติเป็นอย่างไรตามขนบธรรมเนียมของอินเดียการสูบบุหรี่ในสมัยที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นั้นนับว่าเป็นการผิดหลักจริยธรรมของเด็กอย่างร้ายแรงฉะนั้นจึงเป็นการบังคับอยู่ในตัวให้หนุ่มคานธีต้องแอบสูบแต่เนื่องยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่จึงไม่มีสตางค์ค่าบุหรี่เพียงพอเมื่อเป็นดังนั้นก็มีโอกาสแต่ทางเดียวที่จะหาบุหรี่สูบได้คือเก็บก้นบุหรี่ที่ผู้ใหญ่ทิ้งไว้มาสูบเมื่อได้ทำการสมประสงค์ดังนั้นแล้วก็กลับสำนึกตัวได้ทันทีที่ได้ประพฤติตัวผิดพลาดไปเช่นนั้นจึงได้ตกลงใจใหม่ว่าจะเล่าความผิดของตนให้ท่านบิดาทราบและจะยอมรับโทษจากบิดาทุกสิ่งเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดแล้วได้ไปหาบิดาของท่านซึ่งเวลานั้นกำลังเจ็บหนักอยู่แต่ครั้นไปถึงแล้วกลับไม่กล้าเรียนความจริงนั้นออกมาในที่สุดท่านจึงได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งเล่าความจริงให้ท่านบิดาทราบจดหมายนั้นได้ลงข้อสุดท้ายด้วยคำว่าจะขอรับโทษในการประพฤติผิดนั้นทุกๆประการและขอปฏิญาณกราบเท้าว่าจะไม่ขอสูบบุหรี่อีกต่อไปเมื่อเขียนจบแล้วก็นำไปให้ท่านบิดาและตนเองยืนคอยฟังคำกำหนดโทษอยู่ข้างเคียงท่านคานธีเคยนึกคาดคะเนในใจตนเองว่าเรื่องนี้อย่างไรเสียท่านบิดาคงจะโกรธเคืองมากและตนจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักแน่นอนทีเดียวแต่ตรงกันข้ามกับความคาดหมายของบุตรบิดาผู้นอนเจ็บอยู่นั้นได้ลุกขึ้นนั่งจ้องมองดูลูกผู้รู้สำนึกความผิด
ด้วยสายตาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณารักใคร่และมีน้ำตาไหลพรากลงอาบหน้าเพราะความปิติการที่ท่านบิดาได้อภัยโทษบุตรโดยการแสดงความรักและน้ำใจดีดังนี้นั้นได้ขยายอนุภาพไปยังจิตใจของเด็กคานธีเป็นอย่างมากคราวนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มหาตมาคานธีได้รู้เห็นอำนาจแห่งเมตตากรุณาอำนาจอหิงสาความไม่ปองร้ายว่าสามารถจะดัดแปลงปฏิวัติชีวิตและการกระทำของมนุษย์ได้เพียงไรถึงแม้ในวัยหนุ่มคนคงท่านจะได้พลั้งพลาดจากหลักธรรมไปบ้างก็ดีแต่ความพลั้งพลาดในสองครั้งนี้ได้เกิดเป็นกรณีอันสำคัญยิ่งขึ้นกล่าวคือทำให้มหาตมาคานธีมีความซาบซึ้งถึงชีวิตของท่านสองข้อคือการรับใช้ประเทศชาติเราต้องรับใช้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์แท้และด้วยอาศัยนโยบายอันไม่ผิดแผกไปจากหลักสัจธรรมและสัมมาจารคติหนึ่งและอีกคติหนึ่งคือการดัดแปลงปฏิวัติการกระทำของบุคคลก็ตามมหาชนหรือรัฐบาลก็ตามเราจำต้องอาศัยอำนาจอหิงสาเป็นเครื่องมือดำเนินการเสมอบทที่ 5. การไปเมืองอังกฤษหลังจากเรื่องราวที่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้วมาไม่กี่วันบิดาของท่านคานธีได้ถึงแก่กรรมลงแต่เนื่องจากตระกูลคานธีเป็นตระกูลมั่งมีสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้ววิปโยคอันนี้จึงหาสามารถขัดขวางการเล่าเรียนของท่านคานธีได้ประการใดไม่ดังนั้นท่านคานธีจึงได้รับการศึกษาต่อมาจนสอบมัธยม8หรือเมตริกูเลชั่นแห่งมหาวิทยาลัยบอมเบย์สำเร็จในปีค.ศ.1888ฉะนั้นในลำดับนี้ท่านผู้ใหญ่จึงได้ตกลงใจจัดให้ท่านคานธีเข้ามหาวิทยาลัยต่อไปอีกสมัยนั้นมหาวิทยาลัยบอมเบย์ยังไม่ได้จัดตั้งสาขาทั่วทุกมณฑลมีอยู่เพียง2เท่านั้นคือในบอมเบย์เองและในภาวนครเนื่องจากเหตุที่มหาวิทยาลัยภาวนครนักเรียนเสียค่าใช้สอยน้อยกว่าในบอมเบย์จึงตกลงเข้ามหาวิทยาลัยภาวนครท่านได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้เพียงปีเดียวแต่ตลอดเวลาที่ท่านได้ดำเนินการเล่าเรียนอยู่ที่นั้นท่านรู้สึกว่าหลักสูตรสูงกว่ากำลังสมองของท่านถึงจะได้พยายามปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันปีที่1ก็ตามแต่ก็หาสามารถวิ่งตามทันหรือพ้นจากความรู้สึกว่ายากเกินสมองไม่เมื่อท่านถูกเหตุการณ์บังคับอยู่นั่นเองบังเอิญมีโชคดีมาถึงกล่าวคือมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อมาชีทเวมาเยี่ยมครอบครัวของท่านคานธีและได้พูดแนะนำให้มารดาของท่านคานธีส่งท่านคานธีไปเรียนวิชากฎหมายณประเทศอังกฤษโดยอ้างเหตุผลว่าตระกูลคานธีเคยครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องมาหลายชั่วแล้วฉะนั้นจึงประสงค์จะให้คานธีรับตำแหน่งสืบสกุลต่อไปแต่ทว่าการนี้จะสำเร็จผลได้ก็โดยการเรียนวิชากฎหมายมาจากประเทศอังกฤษมิฉะนั้นก็จะหมดหวังในเรื่องตำแหน่งนี้ทีเดียวมารดาของท่านคานธีมีความเห็นพ้องด้วยแต่มีข้อหนักใจในเรื่องส่วนตัวของท่านคานธีอยู่หลายประการคือท่านเคยได้ยินได้ฟังมาว่าผู้ที่ไปศึกษาเล่าเรียนเมืองนอกมักจะประพฤติตัวเหลวไหลไม่ดีหลายประการอาทิเช่นดื่มสุราการคบหญิงคนชั่วและการรับอาหารเนื้อสัตว์คานธีผู้บุตรจะประพฤติไปในทางเสื่อมเสียดังว่านี้หรือไม่คานธีได้พูดจาชี้แจงให้มารดาฟังจนมารดาสงบความข้องใจลงได้โดยจะยอมปฏิญาณรับปากมารดาว่าจะไม่เกี่ยวข้องด้วยสิ่งเหล่านั้นเป็นอันขาดมารดาจึงค่อยเบาใจลงและเพื่อให้ข้อกติกานี้มั่นคงยิ่งขึ้นจึงให้บุตรสาบานต่อหน้าสมณะเป็นทางการไว้คือมารดาได้นิมนต์สมณะผู้เป็นเครือญาติซึ่งบวชอยู่ในศาสนาไชนะชื่อเวจราชีสวามีมายังบ้านแล้วทำพิธีให้บุตรทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าท่านผู้นี้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับสุรานารีและเนื้อปลาดังกล่าวแล้วมหาตมาคานธีได้ยอมปฏิบัติตนตามความประพฤติของมารดาผู้เคารพยิ่งทุกข้อมารดาจึงตกลงใจอนุญาตให้บุตรเดินทางไปเล่าเรียนวิชากฎหมายณประเทศอังกฤษได้ตามประสงค์ดังนั้นคานธีจึงได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยบอมเบย์และออกเดินทางไปยังประเทศอังกฤษเมื่อวันที่4กันยายนค.ศ.1888บทที่6กลับจากอังกฤษ
ณวันที่10เดือนมิถุนายนคศ1891มหาตมาคานธีสอบไล่วิชากฎหมายณกรุงลอนดอนเป็นผลสำเร็จและได้ขึ้นทะเบียนในศาลสูงของอังกฤษเป็นทนายชั้นหนึ่งเสร็จแล้วณวันที่12เดือนเดียวกันนั้นได้เดินทางกลับประเทศอินเดียมาตุภูมิของตนเมื่อเรือเมเข้าใกล้ท่าบอมเบจิตใจของท่านเริ่มตื่นเต้นและกระหายที่จะพบมารดาผู้บังเกิดเกล้าพลางรำพึงในใจว่าเมื่อไรเรือจะเข้าจอดเทียบท่าจะได้รีบไปกราบเท้ามารดาผู้เคารพของตนในที่สุดเมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้วเห็นพี่ชายและเครือญาติหลายคนมาคอยต้อนรับอยู่จึงรีบลงจากเรือไปแสดงความเคารพผู้ใหญ่และถามข่าวถึงมารดาแต่ไม่มีใครตอบและพวกญาติพี่น้องก็รีบพาคานธีกลับไปบ้านเมื่อไปถึงบ้านข่าวแรกที่ได้รับคือมารดาถึงแก่กรรมเสียแล้วเป็นข่าวที่เผ็ดร้อนเพียงใดสำหรับบุตรผู้อยู่ในโอวาทแม่นั้นขอให้ผู้อ่านคิดเอาเองแต่ส่วนคานธีนั้นร้องไห้และล้มลงกับที่หมดสติแต่ความตายเป็นสิ่งที่เราจะหลบหลีกไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของบุคคลในเหตุการณ์เช่นนี้คือการปลุกใจให้แข็งกล้าแบกภาระอันเป็นหน้าที่ต่อไปและทั้งต้องเตรียมตัวคอยรับภาระอันจะมาถึงข้างหน้าโดยทำนองเดียวกันนั้นนี่คือยาหอมกล่อมใจมหาตมาคานธีให้ระงับวิปโยคลงได้เป็นการแน่นอนทีเดียวมหาตมาคานธีจะต้องต่อสู้และดำเนินงานอันเป็นหน้าที่ของตนต่อไปและแสงจันทร์แห่งความสุขซึ่งลุกโพลงขึ้นรับอยู่นั้นสงบลงแล้วท่านไปขอจดทะเบียนที่ศาลสูงแห่งบอมเบย์เป็นทนายความชั้นหนึ่งแต่มีข้อสำคัญสำหรับมหาตมาคานธีอยู่บางประการกล่าวคือในศาลสูงของบอมเบย์ทนายความชั้นหนึ่งที่สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายมาจากประเทศอังกฤษมีจำนวนไม่ใช่น้อยคานธีเป็นแต่เพียงนักเรียนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษามาใหม่ๆเป็นคนหนุ่มยังอ่อนต่อเวทีทนายความขาดความชำนาญยากที่จะเอาชนะผู้ชำนาญเหล่านั้นได้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องทนรับรายได้อย่างฝืดเคืองไม่กี่รูปีนักหรือบางคราวไม่ได้รับเสียเลยก็มีเหตุนั้นรายได้ส่วนตัวของท่านในอันดับนี้จึงตกอยู่ในฐานคับแค้นถึงกับทำให้ท่านตกลงใจจะเปลี่ยนอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมแต่ตามกติกาผู้ที่จะมาเป็นครูได้นั้นต้องได้รับปริญญา BA มิฉะนั้นเป็นไม่ได้มหาตมาคานธียังไม่ได้ผ่าน BA เป็นเพียงทนายความชั้นหนึ่งเท่านั้นผลที่สุดจึงเป็นอันไม่ได้รับผลสำเร็จในทางใหม่นี้โดยที่ไม่มีโรงเรียนใดกล้ารับสมัครเข้าเป็นครูได้ในที่สุดท่านตกลงเปลี่ยนวิธีใหม่คือตั้งใจจะจากบอมเบย์ไปดำเนินอาชีพว่าความที่เมืองบ้านเกิดราชโกฏเป็นเมืองเล็กกว่าบอมเบย์ทนายความผู้ชำนาญและมีชื่อเสียงที่หากินอยู่นั้นมีจำนวนน้อยตัวเมื่อเช่นนั้นก็เป็นธรรมดาที่การแข่งขันในเชิงอาชีพจะต้องลดจำนวนน้อยลงตามอาศัยเหตุนี้เมื่อท่านไปอยู่ราชโกฏรายได้ส่วนตัวจึงค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับคือเดือนละ200ถึง300รูปีท่านจึงได้ตั้งสำนักงานขึ้นในเมืองนั้นเป็นการรอคอยโชคชะตาอื่นๆที่จะพึงมีมาข้างหน้าต่อไปบทที่7การปะทะกับรัฐบาลอังกฤษครั้งแรกเมื่อท่านคานธียังดำเนินอาชีพว่าความอยู่ในเมืองราชโกฏนั้นพี่ชายของท่านยังรับราชการอยู่ในราชสำนักโปรบันทรในตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของเจ้าผู้ครองนครในขณะที่กำลังรับราชการอยู่นั้นท่านมีเรื่องไม่ลงรอยกับราชทูตอังกฤษประจำนครนั้นแต่ราชทูตผู้นี้เป็นผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับมหาตมาคานธีมากตั้งแต่ครั้งเป็นนักเรียนศึกษาอยู่ประเทศนอกฉะนั้นพี่ชายของคานธีจึงคิดเห็นว่าถ้าให้น้องชายไปหาราชทูตพูดจาปรองดองกันหรือทำความเข้าใจกันเสียเรื่องราวอาจจะสงบเรียบร้อยได้จึงได้ขอร้องให้น้องชายไปหาพูดจากับราชทูตแต่คานธีไม่เห็นพ้องกับวิธีนั้นโดยให้เหตุผลแก่พี่ชายของตนว่าเราไม่ควรอาศัยความสนิทสนมกันเป็นเครื่องฉวยโอกาสแสวงหาผลส่วนตัวถึงแม้จะถูกค้านอย่างจังดังนั้นก็ตามแต่พี่ชายก็ยังอุตส่าห์พูดปลอบโยนขอให้ไปหาราชทูตสักครั้งหนึ่งให้จงได้ถึงแม้คานธีจะมีความหนักอกหนักใจสักเพียงใดก็ตามแต่ก็หาสามารถทัดทานคำวิงวอนของพี่ชายได้ไม่ในที่สุดจึงจำต้องไปหาราชทูตตามคำขอร้องของพี่
ราชทูตชาวอังกฤษเมื่อเห็นท่านคานทีไปหาดูเหมือนจะอ่านเรื่องนั้นได้ทันทีและได้แสดงกิริยาท่าทางว่าไม่พอใจในแววตาทั้งสองมีลักษณะการคล้ายๆกับจะพูดออกมาว่าอย่าอาศัยการรู้จักกันเป็นเครื่องแสวงประโยชน์เลยมหาตมาคานทีได้เล่าเรื่องของพี่ให้ราชทูตฟังทำให้ราชทูตขุ่นเคืองมากถึงกับลั่นวาจาออกมาว่าพี่ชายของท่านเป็นคนชอบแสหาเรื่องฉันไม่ปรารถนาฟังคำพูดของท่านฉันไม่มีเวลาพอถ้าพี่ชายของท่านต้องการจะพูดอะไรก็จงบอกให้เขายื่นรายงานขึ้นมาดีกว่าถึงกระนั้นมหาตมาคานทีก็สู้หักอารมณ์พยายามจะพูดต่อไปอีกสักเล็กน้อยแต่ราชทูตโกรธหน้าแดงจนเนื้อตัวสั่นลุกขึ้นยืนและใช้คำพูดอย่างรุนแรงว่าจงไปเสียเดี๋ยวนี้แต่ขอให้ท่านฟังคำพูดของฉันเสียก่อนยามยามจงไล่คนนี้ให้ออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ยามได้ฟังคำสั่งก็วิ่งเข้ามาจับมือท่านมหาตมาคานทีลากตัวไปส่งนอกบ้านตามคำสั่งของนายมหาตมาคานทีได้รับความเข้าใจในเรื่องนี้มากเมื่อไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งไปให้ราชทูตโดยมีข้อความดังนี้ท่านได้แสดงการดูหมิ่นต่อฉันโดยสั่งให้ยามฉุดลากฉันออกจากบ้านท่านต้องมาขอขมาฉันมิฉะนั้นฉันจะฟ้องท่านในฐานหมิ่นประมาทเมื่อทูตได้รับจดหมายประท้วงก็ตอบทันทีว่าท่านได้แสดงความประพฤติชั่วต่อฉันฉันได้บอกให้ท่านออกไปจากบ้านแต่ท่านหาได้ไปเสียตามคำสั่งไม่ฉะนั้นฉันจึงต้องสั่งให้คนยามนำตัวท่านออกไปเสียจากบ้านถึงแม้ฉันสั่งเช่นนั้นแล้วก็ดีแต่ท่านก็ยังไม่ยอมไปอีกยามจึงต้องจับมือท่านลากออกไปท่านปรารถนาจะทำอะไรก็เชิญทำเรื่องนี้ได้ยุติลงเพียงแค่นั้นแต่ว่าภาวะแห่งเหตุการณ์ได้กลายเป็นเครื่องเร้าความรู้สึกใหม่ขึ้นในจิตใจของมหาตมาคานทีว่ามิตรภาพระหว่างอินเดียกับอังกฤษจะเป็นสิ่งพึงเป็นไปไม่ได้แน่นอนท่านจึงได้บันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นคำพูดว่าฉันไม่สามารถที่จะลืมนึกถึงการหมิ่นประมาทนั้นเสียได้แต่ทว่าฉันได้พยายามใช้เรื่องนั้นในฐานะที่เป็นประโยชน์และตกลงในใจว่าแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ปล่อยตัวให้ถลำเข้าไปในสถานะเช่นว่านี้อีกและทั้งจะไม่ยอมขอร้องสิ่งใดๆจากฝรั่งอีกด้วยตลอดชีวิตจิตใจนี้ฉันจะมิล่วงละเมิดความตั้งใจอันนี้เลยความจริงความอาฆาตหนนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของฉันได้ทีเดียวบทที่8การไปแอฟริกาใต้กับการประสบชัยชนะคราวแรกเหตุการณ์ทั้งหลายเท่าที่ปรากฏแล้วในบทก่อนๆนั้นเป็นอันผ่านพ้นไปโดยความสงบเงียบตามกฎธรรมดาของมันแต่ถ้าจะพิจารณาหาความจริงถึงจิตใจของมหาตมาคานทีตรงกันข้ามทีเดียวจิตใจของมหาตมาคานทีจะได้รับความสงบสุขแม้แต่น้อยหามิได้ในกิจการทุกประการที่เกี่ยวกับสารก็ดีหรือเรื่องราวทั่วๆไปก็ดีได้มองเห็นอนุภาพของฝรั่งเข้าครอบงำอยู่อย่างไร้ยุติธรรมทีเดียวอันหนึ่งอาศัยเหตุอันนี้แหละทำให้ท่านมองเห็นอีกด้านหนึ่งว่าความประพฤติของพวกฝรั่งในเมืองอังกฤษเองกับความประพฤติของพวกที่มาอยู่ในประเทศอินเดียต่างกันไกลลิบทีเดียวแทบจะทุกๆก้าวเท้าฝรั่งชอบสำแดงอิทธิฤทธิ์ว่าข้าเป็นเจ้าโลกอยู่เสมอการที่พวกเขาชอบประพฤติกันอยู่เช่นนี้เป็นอาจินได้กลายเป็นเครื่องกระทบกระเทือนใจของท่านมหาตมาคานทียิ่งขึ้นเป็นลำดับถึงกับทำให้ท่านต้องนึกปรารมใจอยู่เสมอว่าจะออกจากอินเดียไปตั้งทำมาหากินเสียประเทศอื่นเมื่อกำลังความคิดอันนี้จับกรุ่นอยู่ในใจก็พอเหมาะโอกาสอันหนึ่งบังเอิญมาถึงเข้ากล่าวคือมีบริษัทของอินเดียบริษัทหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้กำลังเกิดความอยู่บริษัทประสงค์จะใช้ตัวคานทีส่งไปเป็นผู้ช่วยทนายความของบริษัทโดยมีเวลากำหนด1ปีเมื่อบริษัทแสดงความจำงมายังมหาตมาคานทีท่านก็ตกลงรับโดยความยินดีทันทีเพราะตรงกับแนวความคิดที่เคยดำริไว้ในระหว่างนี้ท่านมีบุตรคนหนึ่งเมื่อถึงวันกำหนดเดินทางท่านได้อำลาบุตรภรรยาญาติมิตรสหายที่รักว่าจะจากไปเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกเดินทางและได้ไปถึงแอฟริกาใต้เมื่อเมษายนคศ1892ครั้งย่างเข้าปลายเดือนพฤษภาคมก็เดินทางมาถึงมณฑลเนตาลและได้พักอยู่ที่เมืองเดอร์บันขณะที่พักอยู่ที่เมืองเดอร์บันนั่นเองวันหนึ่งท่านไปเยี่ยมศาลและสโมสรเนติบัณฑิตสภาสนทนาปราศัยกับพวกทนายความชาวอังกฤษ
ท่านแต่งตัวตามแบบชาวอินเดียศีรษะสวมหมวกผ้าพวกทนายความชาวฝรั่งเมื่อเห็นเช่นนั้นก็นึกเคืองในใจจึงร้องขอให้ท่านถอดหมวกเสียแต่ทว่าตามขนบธรรมเนียมของอินเดียถือว่าการถอดหมวกผ้าออกจากศีรษะเป็นการยอมตนลงเป็นทาสและการสั่งเช่นนั้นก็นับว่าเป็นการดูหมิ่นอย่างร้ายแรงทีเดียวมหาตมาคานธีจึงไม่ยอมถอดตามคำขอร้องผลที่สุดท่านต้องลาออกไปจากสโมสรเนติบัณฑิตต่อมาท่านจึงได้รับข่าวแน่นอนขึ้นว่าฝรั่งในแอฟริกาใต้ไม่ยอมให้ชาวอินเดียสวมหมวกต่อหน้าเขาเมื่อท่านได้ทราบหลักการอันแน่นอนขึ้นเช่นนั้นครั้งแรกท่านตกลงใจว่าจะสวมหมวกฝรั่งเพราะตามธรรมเนียมการถอดหมวกถือเป็นการสุภาพอยู่แล้วจึงไม่น่าจะขัดกับหลักแห่งการแสดงความเคารพกันประการใดแต่ต่อมาเมื่อลองนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับคนอื่นๆกลับได้รับคำตักเตือนแนะนำและทำให้เกิดความคิดใหม่ขึ้นว่าการไม่สวมหมวกอินเดียนั้นจะกลายเป็นเหตุให้เกิดผลร้ายแก่ชาวอินเดียทั่วไปโดยเหตุที่การกระทำเช่นนั้นเป็นการรับรองอยู่ในตัวว่าชาวอินเดียเคารพฝรั่งในฐานะเป็นนายยิ่งกว่าอื่นเมื่อสาวหาเหตุผลได้เช่นนั้นท่านจึงได้เปลี่ยนความคิดตกลงใจที่จะสวมหมวกแบบอินเดียเรื่อยๆไปและทั้งจะไม่ยอมถอดตามความประสงค์ของฝรั่งครั้นตกลงใจแน่นอนอย่างนี้แล้วท่านได้ลงมือเขียนความเห็นบางข้อส่งไปลงในหนังสือพิมพ์ค้านประเพณีอันไม่สุภาพของฝรั่งอย่างแรงคำค้านในหน้าหนังสือพิมพ์นี้ได้ก่อให้เกิดความตื่นเต้นกันทั่วแอฟริกาใต้ชั่ว 2-3 วันเท่านั้นชื่อเสียงของมหาตมาคานธีก็แผ่ไปทั่วประเทศแอฟริกาในตอนนี้ฝรั่งได้ขนานนามให้ว่าเป็น Unwelcome Visitor กันนั้นก็ดีผลอันเกิดจากคำค้านในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นเป็นอันนำชัยชนะมาสู่มหาตมาคานธีได้สมปรารถนากล่าวคือหมวกของท่านไม่ต้องถูกถอดออกจากศีรษะของท่านเพราะอำนาจกฎอันไม่สุภาพของฝรั่งในคราวใดๆนอกจากยินดีที่จะถอดเองคือสวมและถอดได้ตามอำเภอใจบทที่9ความชำนาญในการเดินทางคดีของบริษัทที่ท่านคานธีรับเป็นทนายผู้ช่วยว่าความนั้นขึ้นตรงต่อศาลปรีโตเรียฉะนั้นเมื่อท่านพักผ่อนร่างกาย 6-7 วันพอควรแล้วท่านก็เตรียมตัวเดินทางไปยังปรีโตเรียต่อไปอีกเมื่อถึงกำหนดเวลาเดินทางท่านไปตีตั๋วโดยสารรถไฟชั้นหนึ่งเมื่อตีตั๋วได้แล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนรถชั้นหนึ่งพอได้เวลากำหนดรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีเดินทางต่อไปในเวลาตอนค่ำมีผู้โดยสารรถไฟชั้นหนึ่งขึ้นมาใหม่อีกคนหนึ่งเป็นชาวผิวขาวพอขึ้นมาบนรถชั้นหนึ่งเหลือบเห็นมหาตมาคานธีก็ตะลึงและมองดูด้วยอาการพิศวงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็เดินออกไปเสียจากห้องโดยไม่พูดจาว่าอะไรแต่ต่อมาอีกไม่กี่นาทีฝรั่งผู้นั้นนำเจ้าหน้าที่รถไฟมาด้วย 2-3 คนแล้วชี้ให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นดูที่คานธีซึ่งกำลังนั่งอยู่บนรถชั้นหนึ่งอย่างสบายเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปยืนข้างหน้าคานธีแล้วพูดว่าท่านจะต้องไปนั่งในรถชั้น2แต่ฉันตีตั๋วโดยสารชั้น1มาไม่เป็นไรไม่ได้ฉันบอกให้ท่านไปนั่งในรถชั้น2ฉันขอบอกว่าฉันนั่งรถชั้นนี้มาจากเดอร์บันและได้ตั้งใจไว้ว่าจะนั่งอยู่ในชั้นนี้ต่อไปทีเดียวเป็นไปไม่ได้เสียแล้วท่านท่านต้องไปมิฉะนั้นฉันจะเรียกทหารมาบังคับให้ท่านลงไปจากรถดีล่ะเชิญท่านเรียกทหารมาให้นำตัวฉันลงจากรถแต่ฉันจะไม่ลงไปเองแน่ๆผลที่สุดเจ้าหน้าที่รถไฟเรียกทหารมาลากตัวท่านคานธีลงไปจากรถไฟแล้วรถไฟก็แล่นออกไปจากสถานีทันทีและท่านได้ถูกทิ้งไว้ณสถานีกลางทางแต่ผู้เดียวมหาตมาคานธีได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต่อสู้เรียกร้องขอสิทธิในการโดยสารรถไฟชั้นหนึ่งกลับคืนมาให้ได้จึงยื่นคำร้องไปยังผู้บัญชาการรถไฟทางโทรเลขโดยด่วนเมื่อผู้บัญชาการได้รับคำร้องนั้นแล้วได้สั่งให้จัดขบวนรถพิเศษรับตัวมหาตมาคานธีไปส่งยังสถานีชานทาวจากชานทาวท่านยังต้องเดินทางไปยังโยฮันเบิร์กโดยทางรถม้าอีกตอนหนึ่งเพราะเวลานั้นรถไฟสายนี้ยังไม่มีฉะนั้นเมื่อถึงเวลากำหนดที่รถจะออกท่านก็รีบไปยังรถม้าคันที่จะโดยสารไปเมื่อขึ้นนั่งบนรถเรียบร้อยแล้วชั่วประเดี๋ยวหนึ่งมีผู้โดยสารพวกผิวขาวคนหนึ่งขึ้นมาบนรถมองหาที่นั่งเพราะที่นั่งอื่นๆไม่มีหรือมีแต่ไม่เหมาะจึงสั่งให้มหาตมาคานธีลุกขึ้นจากที่ตนจะนั่งที่นั้น
และอนุญาตให้มหาตมาคันธีนั่งบนพื้นรถข้างเท้าของเขาก็ได้ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่คนผู้มีใจกล้าแข็งเป็นเหล็กอย่างมหาตมาคันธีจะยอมทำตามอย่างวิธีเหยียดหยามนั้นไม่ได้เป็นอันขาดฝรั่งผู้นั้นจึงทุบตีมหาตมาคันธีอยู่หลายทีการป้องปัดกำปั้นฝรั่งของมหาตมาคันธีนั้นย่อมไม่ได้รับผลอะไรเพราะท่านเป็นผู้มีร่างกายเล็กและอ่อนแอด้วยส่วนฝรั่งคนนั้นเป็นคนล่ำสันกำยำตรงกันข้ามทีเดียวเมื่อผู้โดยสารอื่นๆเห็นว่าเรื่องนั้นไม่ยุติลงง่ายต่างได้ยื่นมือเข้าเกี่ยวข้องห้ามปรามฝรั่งไม่ให้ตีผลที่สุดฝรั่งผู้นั้นต้องยืนค้อนให้ตลอดทางส่วนมหาตมาคานทีนั่งอยู่กับที่เป็นทองไม่รู้ร้อนตลอดทางเหมือนกันเมื่อเดินทางไปถึงโยฮันเบิร์กแล้วท่านได้พักอยู่ที่นั่นราว 2-3 วันและเตรียมตัวโดยสารรถไฟเดินทางต่อไปอีกเพื่อนฝูงได้กระซิบบอกท่านว่าในแอฟริกาใต้ชาวผิวอื่นนั่งชั้นเดียวกับพวกผิวขาวไม่ได้ญี่ปุ่นก็ดีจีนก็ดีหรืออินเดียก็ดีต้องนั่งในชั้นที่ไม่มีชาวผิวขาวนั่งรวมอยู่ด้วยจึงจะได้ฉะนั้นขอให้ท่านนั่งรถไฟชั้น3ดีกว่าเพราะเป็นชั้นรับผู้โดยสารทั่วไปและไม่มีผู้โดยสารพวกผิวขาวมานั่งรวมในชั้นนี้มหาตมาคานทีจึงไปขอดูกฎและระเบียบการโดยสารของกรมรถไฟว่ามีหลักเกณฑ์แบ่งชั้นผู้โดยสารไว้อย่างไรเมื่อตรวจดูตลอดไม่เห็นมีข้อบังคับอันใดของกรมรถไฟที่แสดงว่าชาวผิวอื่นนั่งรวมกับชาวผิวขาวไม่ได้หรือพูดง่ายๆว่าชาวผิวอื่นนอกจากพวกผิวขาวจะนั่งรถชั้นหนึ่งไม่ได้เมื่อพบหลักฐานดังนั้นแล้วท่านจึงตกลงใจจะตีตั๋วโดยสารรถไฟชั้นหนึ่งอีกแต่ในคราวนี้ชั้นต้นท่านได้เขียนจดหมายแสดงความจำนงว่าท่านจะโดยสารรถไฟชั้นหนึ่งส่งไปยังสถานีล่วงหน้าก่อนเมื่อท่านไปถึงสถานีรถไฟนายสถานีจัดตั๋วชั้นหนึ่งให้ตามความจำนงแต่ได้กระซิบบอกเป็นพิเศษกับท่านไว้ว่าถ้าหากมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในระหว่างทางขออย่าเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมรถไฟเสร็จแล้วมหาตมาคานทีก็ขึ้นไปนั่งบนรถไฟชั้นหนึ่งแต่บังเอิญในรถชั้นหนึ่งขบวนนี้มีฝรั่งโดยสารไปด้วยคนหนึ่งฉะนั้นเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถจึงวิ่งเข้ามาสั่งให้มหาตมาคานทีไปนั่งชั้น3ทันทีมหาตมาคานทีไม่ยอมตามเคยแต่คราวนี้เป็นโชคดีของท่านมากเพราะฝรั่งผู้ที่โดยสารรถคันนั้นเป็นคนหน้าใหม่เพิ่งจะมาจากยุโรปไม่กี่วันยังไม่ชินต่อการไว้เกียรติยศอย่างฝรั่งประจำถิ่นเหตุนั้นฝรั่งผู้นั้นจึงกลับไปเถียงกับเจ้าหน้าที่รถไฟว่าทำไมเขาจึงไม่ยอมให้ผู้โดยสารผู้นี้นั่งชั้นหนึ่งเจ้าหน้าที่กลับมองดูหน้าคนผิวขาวผู้นี้ด้วยความประหลาดใจและพูดว่าถ้าท่านอยากนั่งร่วมกับคนผิวเหลืองก็นั่งได้สำหรับฉันไม่เป็นไรดังนั้นท่านมหาตมาคานทีจึงได้เดินทางมาถึงปรีโตเรียได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆในระหว่างทางอีกบทที่10การพักอยู่ที่แอฟริกาใต้คดีของบริษัทที่ท่านคานทีรับเป็นผู้ช่วยทนายความเป็นคดีใหญ่เรื่องหนึ่งโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยเป็นเงินถึง 40,000 ปอนด์แต่อาศัยที่ท่านคานทีเป็นคนซื่อและมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อมนุษย์จึงได้พูดจาชักจูงให้คู่ความปราณีประนอมกันได้ดีถึงกระนั้นกว่าจะตกลงกันได้ก็กินเวลาเกือบปีหนึ่งเมื่องานเรื่องนี้ตกลงเรียบร้อยโดยได้รับผลเป็นที่พอใจด้วยกันทั้งโจทก์และจำเลยแล้วท่านก็เตรียมตัวกำหนดวันเดินทางกลับมาตุภูมิครั้นถึงวันกำหนดท่านออกเดินทางจากปรีโตเรียไปยังเดอร์บันเพื่อคอยจับเที่ยวเรือโดยสารกลับอินเดียแต่ก่อนวันออกเดินทางมิตรสหายผู้ร่วมผิวและชาติได้รวมกันเลี้ยงส่งท่านอย่างมโหฬารเป็นเครื่องไว้เกียรติศักดิ์ในคราวจากแอฟริกาใต้คราวนี้ในคราวที่มีการเลี้ยงส่งก่อนการเดินทางนั้นที่ประชุมได้มีการสนทนากันถึงเรื่องความเป็นอยู่ในแอฟริกาใต้ของชาวอินเดียด้วยกล่าวคือในสมัยที่ท่านคานทีไปว่าความอยู่ในแอฟริกาใต้นั้นรัฐบาลอังกฤษประจำภาคนั้นได้ออกพระราชบัญญัติหลายเรื่องหลายข้อที่แสดงจิตใจไปในทางกดขี่ชาวอาเซียทั้งหลายและชาวอินเดียโดยเฉพาะอาทิเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิทธิของชาวอาเซียตามบทบัญญัตินี้มีหลักว่าชาวอาเซียผู้ใดจะเข้ามาในแอฟริกาใต้ต้องเสียค่าเข้าเมืองคนละ3ปอนด์ชาวอาเซียไม่มีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของที่ดินเว้นแต่ที่ดินซึ่งรัฐบาลได้กำหนดไว้สำหรับชาวอาเซียโดยเฉพาะแต่ตามทางปฏิบัติรัฐบาลไม่ได้กำหนดที่ดินให้แก่ชาวอาเซียตามหลักพระราชบัญญัติ
ฉะนั้นชาวอาเซียจึงไม่มีทางจะเป็นเจ้าของที่ดินได้และชาวอาเซียไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงในทางการปกครองประเทศได้แม้แต่ประการใดพระราชบัญญัตินี้ตั้งขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อจะรอนสิทธิของชาวอาเซียโดยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำกัดสิทธิของชาวผิวเหลืองอีกซึ่งมีบทบังคับว่าชาวอาเซียก็ดีชาวแอฟริกาก็ดีหรือนอกจากคนผิวขาวไม่มีสิทธิเดินตามทางเท้าและหลังจากเวลา 21:00 น.ไม่มีสิทธิเดินตามถนนถ้าผู้ใดประสงค์จะเดินภายในเวลากำหนดห้ามนั้นต้องได้รับบัตรอนุญาตจากตำรวจเสียก่อนจึงจะเดินได้แต่ข้อบังคับที่กล่าวไว้ในข้อสุดท้ายนั้นโดยมากมักใช้บังคับชาวอินเดียถ้าเป็นชาติอื่นเช่นชาวอาหรับซึ่งมีอยู่ดาดดื่นในแอฟริกาใต้บางทีตำรวจก็ปล่อยให้เดินได้แต่นั่นสุดแล้วแต่อำเภอใจแห่งความกรุณาของตำรวจไม่ใช่อำนาจตัวบทกฎหมายดังนั้นในเวลาเลี้ยงส่งท่านคานทีจึงได้เกิดมีการสนทนากันถึงเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยและเกิดถกถามกันขึ้นว่าใครมีวิธีแก้บัญญัติอันไร้มนุษยธรรมนี้ได้อย่างไรบ้างที่ประชุมลงมติเห็นพ้องว่าถ้าแม้นท่านคานทีจะพักอยู่ที่แอฟริกาใต้สักชั่วคราวก่อนได้ท่านอาจหาลู่ทางแก้ปัญหานี้ได้และทั้งอาจสามารถแก้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวอินเดียในถิ่นนั้นให้กลับคืนดีขึ้นได้เป็นการแน่เมื่อที่ประชุมได้ลงความเห็นเช่นนั้นและทั้งมีการขอร้องเป็นพิเศษเพื่อให้ท่านพักอยู่ชั่วคราวท่านจึงคิดว่าถ้าพักอยู่ชั่วคราวตามคำร้องขอของที่ประชุมคงมีโอกาสทำประโยชน์ให้แก่อินเดียได้บ้างไม่มากก็น้อยจึงเป็นอันตกลงใจยังไม่เดินทางกลับอินเดียก่อนฉะนั้นการเลี้ยงส่งคราวนี้จึงเปลี่ยนรูปเป็นการเลี้ยงรับท่านคานทีไปด้วยในตัวเสร็จซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้ปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งเมื่อเป็นการตกลงใจว่าจะพักอยู่ในแอฟริกาใต้แน่นอนแล้วปัญหาชั้นต่อไปก็คือการอาชีพเพื่อจะกำจัดความกังวลใจในเรื่องนี้เสียท่านจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตเป็นทนายความว่าความในศาลทั่วไปของแอฟริกาใต้พวกทนายความของแอฟริกาใต้ในสมัยนั้นล้วนเป็นชาวผิวขาวทั้งหมดเนติบัณฑิตสภาจึงได้ประชุมกันส่งคำคัดค้านไปยังศาลโดยแสดงหลักการว่าทนายความคนผิวเหลืองไม่ควรได้รับอนุญาตให้ว่าความในที่นี้ถึงแม้มีเหตุผลอยู่ว่าในบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่มีข้อใดได้ห้ามไม่ให้คนผิวเหลืองเป็นทนายว่าความก็จริงอยู่แต่นั้นเนื่องจากเหตุที่ผู้ออกกฎหมายไม่ได้นึกฝันถึงการข้างหน้าว่าชาวผิวเหลืองจะกล้าเข้ามาว่าความในศาลของชาวผิวขาวได้นั่นเองแต่เป็นโชคงามยามดีของท่านคานทีที่ศาลไม่ยอมรับหลักการของคณะทนายความดังกล่าวนั้นโดยให้เหตุผลประกอบว่าทนายความชั้นหนึ่งแห่งประเทศอังกฤษย่อมมีสิทธิที่จะว่าความในทุกๆศาลแห่งราชอาณาจักรอังกฤษได้ฉะนั้นในที่สุดมหาตมาคานทีจึงได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความว่าความในศาลแอฟริกาใต้ได้เสมอด้วยทนายความชาวผิวขาวทุกๆคนปัญหาแห่งการพำนักอยู่ในแอฟริกาใต้ของท่านจึงเป็นอันหมดเครื่องกังวลใจลงโดยประการดังกล่าวนี้บทที่11การตั้งเนตานอินเดียคองเกรสเมื่อท่านคานทีได้ตกลงใจเด็ดขาดว่าจะพักอยู่ในแอฟริกาใต้เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนชาวอินเดียในภาคนั้นดังนี้แล้วในชั้นต่อไปที่จะทำให้ความหวังอันนี้สำเร็จผลได้ก็คือการตั้งเนตานอินเดียคองเกรสขึ้นเนตานอินเดียนคองเกรสนั้นคือสมาคมมีวัตถุประสงค์ในอันจะป้องกันและเรียกร้องขอสิทธิทุกๆประการของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้ถึงแม้ว่าสมาคมนั้นมีหลักการมุ่งตรงในทางการเมืองก็จริงแต่ก็ได้จัดตั้งแผนกงานขึ้นอีก2แผนกเพื่อเป็นการสะดวกในการดำเนินกิจการทั่วไปและทั้งอาจเป็นประโยชน์แก่ชาติได้ต่อไปด้วยกล่าวคือแผนกหนึ่งมีหน้าที่รับใช้ปวงชนชาวอินเดียที่กำเนิดขึ้นในแอฟริกาใต้และที่มาศึกษาอยู่ในแอฟริกาใต้และอีกแผนกหนึ่งมีหน้าที่ปรบกันดาฐานะความเป็นอยู่ของอินเดียแก่คนภายนอกคือชาวอังกฤษในประเทศอังกฤษและชาวอินเดียในประเทศอินเดียเมื่อได้จัดวางโครงการลงเรียบร้อยแล้วการต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษโดยมีมหาตมาคานทีเป็นผู้นำก็พลันฟักตัวเริ่มต้นขึ้นทันทีซึ่งถ้าจะพูดตามสำนวนของมหาตมาคานทีเองก็คือการต่อสู้เพื่อเกียรติยศของตนการชิ้นแรกที่สมาคมนี้รับเป็นภาระขึ้นนั้น
คือการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการออกเสียงของชาวอินเดียร่างอันนี้ได้ผ่านสภาแอฟริกาใต้มาแล้ว2ครั้งโดยที่ฝ่ายอินเดียยังไม่ได้ค้านติงแม้แต่ประการใดอันหนึ่งหลักการสำคัญในร่างนี้ได้ให้อำนาจแก่รัฐบาลอย่างเต็มที่ในอันที่จะกำจัดสิทธิการออกเสียงของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้เสียโดยเด็ดขาดความจริงตามกฎหมายเก่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินทุกคนย่อมมีสิทธิในการออกเสียงแต่ต่อมาเนื่องจากชาวผิวขาวมองเห็นว่าจำนวนเจ้าของที่ดินที่เป็นชาวอินเดียกำลังเพิ่มทวีขึ้นทุกทีอันเป็นเรื่องที่อาจเป็นช่องทางทำให้ชาวผิวขาวเสียเปรียบชาวอินเดียในการภายหน้าได้แง่หนึ่งดังนั้นจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปิดประตูเสียโดยเด็ดขาดร่างนั้นได้ผ่านสภาโดยราบรื่นมาแล้วถึง2วาระผ่านอีกวาระเดียวก็จะตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้นได้โดยสมบูรณ์แต่บังเอิญก่อนหน้าที่จะผ่านวาระที่3ชาวอินเดียอันมีท่านมหาตมาคานธีเป็นผู้นำนั้นได้เสนอคำคัดค้านไปยังสภาและผู้สำเร็จราชการแห่งแอฟริกาใต้ใช่แต่เท่านั้นได้ยื่นคำร้องไปยังลอร์ดริปปอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเมืองขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยโดยมีผู้ลงนามในใบร้องนี้จำนวนกว่า 10,000 นายนอกจากเรื่องค้านร่างพระราชบัญญัตินี้แล้วท่านยังได้ค้านพระราชบัญญัติเก่าอันว่าด้วยการจำกัดสิทธิของชาวอาเซียกฎหมายบางเรื่องและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบาลประการอื่นอันเป็นไปในทำนองเหยียดหยามชาวผิวเหลืองทั่วไปอีกด้วยผลสุดท้ายแห่งการต่อสู้ทั้งหลายท่านได้รับชัยชนะมาสู่ชาวอินเดียโดยเฉพาะและชาวผิวเหลืองทั่วไปโดยทางอ้อมเป็นอเนกประการบทที่12ภาษี3ปอนในขณะที่ท่านมหาตมาคานธีกำลังต่อสู้อยู่กับร่างพระราชบัญญัติใหม่และกฎหมายเก่าดังกล่าวมานั้นเกิดมีเรื่องขึ้นเรื่องหนึ่งซึ่งในการต่อมากลายเป็นเหตุต่อสู้กันอย่างร้ายแรงระหว่างชาวอินเดียในแอฟริกาใต้กับรัฐบาลอังกฤษกล่าวคือในค.ศ. 1849รัฐบาลเนตานได้เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาอีกฉบับหนึ่งตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการว่ากรรมกรชาวอินเดียทุกคนต้องเสียภาษีให้รัฐบาลปีละ25ปอนด์การที่รัฐบาลเสนอร่างดังว่านี้ต่อสภาก็โดยอาศัยเหตุดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์พิจารณาคือประมาณปีค.ศ. 1860พวกฝรั่งมองเห็นว่าเนตานเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการปลูกอ้อยจึงได้พยายามหาจ้างกรรมกรโดยคิดค่าแรงงานให้อย่างต่ำแต่กรรมกรที่จะจ้างได้ด้วยราคาถูกนั้นมีอยู่ในประเทศอินเดียแต่ประเทศเดียวฉะนั้นฝรั่งจึงได้หารือตกลงกับรัฐบาลอินเดียว่าจะจ้างกรรมกรอินเดียไปทำงานในแอฟริกาใต้โดยมีข้อสัญญาว่ากรรมกรจะต้องรับจ้างอยู่กับนายจ้างตลอดเวลา5ปีเต็มเมื่อพ้นเวลา5ปีแล้วจึงมีสิทธิเสมอภาคกับคนผิวขาวได้ผลที่สุดแห่งสัญญานี้คือกรรมกรจำนวนมากเมื่อทำงานครบ5ปีตามข้อผูกมัดนั้นแล้วมักตั้งภูมิลำเนาอยู่ในแอฟริกาใต้เนื่องจากคนอินเดียมีมานะอดทนต่อความทุกข์ยากกรากกรำได้ดีกว่าคนผิวขาวและทั้งสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยมีการใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าพวกผิวขาวอีกด้วยฉะนั้นเมื่อถึงฤดูการแข่งขันเรื่องการเพาะปลูกการค้าขายเป็นต้นชาวผิวขาวไม่สามารถที่จะต่อสู้ชาวอินเดียได้ชาวอินเดียจึงเริ่มขึ้นหน้าในการเพาะปลูกและการค้าขายยิ่งขึ้นทุกสมัยเมื่อเหตุการณ์อันน่าหนักใจปรากฏขึ้นโดยทำนองนี้ชาวผิวขาวที่อาศัยอำนาจทางการปกครองเป็นเครื่องกำจัดอธิปไตยของชาวอินเดียคือสร้างพระราชบัญญัติเป็นทำนบกำจัดสิทธิของชาวผิวเหลืองขึ้นดังได้กล่าวไว้แล้วแต่หนหลังและนอกจากนั้นยังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่อีกฉบับหนึ่งมีบทบัญญัติระบุไว้3ข้อคือข้อ1เมื่อสิ้นอายุสัญญาการรับจ้างที่ได้กำหนดไว้ตามข้อสัญญานั้นแล้วกรรมกรทุกคนจะกลับอินเดียหรือข้อ2จะต้องรับจ้างอยู่กับนายจ้างอีก2ปีโดยมีการเพิ่มเงินเดือนให้บ้างหรือข้อ3ถ้าไม่ยอมกลับและทั้งไม่ยอมรับจ้างอยู่กับนายจ้างอีกต่อไปจะต้องเสียภาษีคนละ25ปอนด์ย่อมเป็นธรรมดาอยู่ในตัวเองการกลับคำพูดที่ไม่สมกับลักษณะของสุภาพชนการทำลายสัญญาโดยอาศัยอำนาจบทบัญญัติและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่แลเหลียวถึงความยุติธรรมย่อมนำมาซึ่งความยุ่งยากลำบากมิใช่น้อยฉะนั้นเมื่อตกลงว่าจะทำลายผลประโยชน์ของชาวอินเดีย
อาศัยทางทุจริตเป็นเครื่องมือมหาตมาคานธีจึงได้รีบเสนอความเห็นต่อสภาขอให้ค้านร่างพระราชบัญญัติใหม่นี้โดยรีบร้อนและทั้งได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลอินเดียไม่ให้รับหลักการนั้นด้วยซึ่งในที่สุดได้แนะนำให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เก็บภาษีคนละ3ปอนด์แทน25ปอนด์ดังได้คาดไว้ก่อนอย่างไรก็ดีสภาคองเกรสได้ดำเนินการตามข้อเสนอของมหาตมาคานธีนั้นการค้านร่างพระราชบัญญัตินั้นจึงได้ดำเนินไปอย่างเผ็ดร้อนที่สุดทั้งในสภาแอฟริกาใต้อินเดียอังกฤษและข้อสำคัญในเรื่องนี้คือร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับกรรมกรผู้ยากจนส่วนสภาคองเกรสในสมัยนั้นเป็นชุมนุมของผู้มีฐานะดีเพราะผู้จะเข้าเป็นสมาชิกสภาได้ต้องเสียค่าบำรุงกันมากๆอันเป็นการยากที่คนจนจะเสียให้ได้คนจนจึงเข้าเป็นสมาชิกไม่ได้อยู่เองด้วยเหตุนี้คณะพรรคการเมืองจึงมักไม่เป็นที่ไว้วางใจของมหาชนโดยทั่วไปอันหนึ่งถ้าหลักการของคณะพรรคนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาชนขึ้นบ้างแล้วไซก็มีความหวังได้เต็มที่ที่จะเรียกร้องความไว้วางใจจากมหาชนได้ข้อนี้มหาตมาคานธีเข้าใจได้อย่างซึ้งทีเดียวตั้งแต่เบื้องต้นแห่งการตั้งสภาคองเกรสมาฉะนั้นท่านจึงได้ตั้งคติแห่งคณะพรรคขึ้นข้อหนึ่งว่าคณะพรรคควรจะดำเนินกิจการดังต่อไปนี้คือการรับใช้มหาชนโดยถือหลักความเป็นไปในปัจจุบันประกอบด้วยเช่นการพยาบาลการเอาใจใส่ทุกสุขของครอบครัวการดูแลสอดส่องการเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตเป็นอาทิสภาคองเกรสแห่งแอฟริกาใต้จึงได้จัดตั้งแผนกงานขึ้นอีกแผนกหนึ่งสำหรับดำเนินการดังกล่าวแล้วงานแผนกนี้สร้างจิตใจมหาชนให้ค่อยๆมองเห็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยว่าคองเกรสถึงแม้จะประกอบขึ้นด้วยบุคคลผู้มีฐานะมั่งมีก็จริงแต่ทำตัวเป็นเพื่อนที่แท้ของมหาชนผู้ยากจนด้วยนับว่าเป็นโชคเหมาะอย่างเหลือเกินโดยในโอกาสนี้ได้เกิดมีเรื่องสำคัญขึ้นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อาจกล่าวได้ว่านำความไว้วางใจของมหาชนมาสู่ท่านคานธีและคองเกรสสมประสงค์ทีเดียวกล่าวคือมีกรรมกรคนหนึ่งชื่อวานสุนทรัมเป็นลูกจ้างรับใช้ของฝรั่งผู้มีเกียรติผู้หนึ่งในแอฟริกาใต้อยู่มาวันหนึ่งฝรั่งเกิดไม่ถูกอกถูกใจลูกจ้างผู้นั้นถึงกับบันดาลโทสะขึ้นมาและได้ทุบตีลูกจ้างเสียอย่างมากมายถึงกับฟันหักสองซี่มีอาการบอบช้ำมหาตมาคานธีจัดการส่งผู้นั้นไปให้แพทย์ตรวจอาการและบาดแผลพร้อมขอใบสำคัญรับรองแพทย์ด้วยและท่านรับเป็นทนายเองจัดการฟ้องฝรั่งในคดีอาญาต่อศาลผลที่สุดฝรั่งแพ้คดีนี้และในทางแพ่งต้องเสียค่าเสียหายให้โจทก์อีกมากมายคดีนี้แหละเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านคานธีได้รับความนิยมและเคารพนับถือฐานเป็นมิตรแท้ของคนจนทั้งทำให้คองเกรสก็ได้รับความไว้วางใจของมหาชนยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ชาวอินเดียเป็นความกับฝรั่งชนะนั้นครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกแห่งประวัติการของแอฟริกาจึงเป็นเหตุการณ์ที่ชี้ให้มองเห็นศักยภาพของท่านคานธีอย่างสูงเด่นอยู่ในตัวว่าท่านสามารถที่จะป้องกันชาวผิวเหลืองจากความทารุณโหดร้ายของพวกผิวขาวได้อย่างแน่นอนฉะนั้นเมื่อคองเกรสภายใต้การนำของท่านได้ลงมือกระทำการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติใหม่นี้ปวงชนชาวแอฟริกาใต้จึงได้ช่วยสนับสนุนเพิ่มกำลังต่อสู้รัฐบาลกันอย่างมากมายและทั้งต่างยินดีพร้อมพลีชีวิตรับอาญาหลวงเช่นการจำคุกเป็นต้นนับจำนวนตั้งพันๆคนโดยไม่ได้หวาดหวั่นพรั่นพรึงแม้แต่น้อยบทที่13พายุใหญ่เนื่องจากชาวอินเดียในแอฟริกาใต้ทั้งหลายร่วมมือช่วยกันคัดค้านร่างพระราชบัญญัติอันว่าด้วยการเก็บภาษีกรรมกรชาวอินเดียอย่างแรงกล้ารัฐบาลอังกฤษจึงเล็งเห็นเป็นการจำเป็นยิ่งที่จะต้องเปิดการเจรจาขึ้นระหว่างรัฐบาลกับอินเดียส่วนตัวท่านคานธีเล่าก็เห็นว่าการเจรจานั้นจะต้องกินเวลานานจึงเป็นการจำเป็นแท้ที่ท่านจะต้องพักอยู่ในแอฟริกาใต้อีกนานอาศัยเหตุนี้ท่านจึงรีบกลับไปสู่อินเดียในปลายปีคศ1895แล้วพาบุตรภรรยาไปอยู่ในแอฟริกาใต้ในคราวนี้เนตันอินเดียคองเกรสได้ขอร้องต่อท่านว่าเมื่อท่านกลับสู่อินเดียแล้วขอให้ท่านเผยความเป็นอยู่ของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้ให้ชาวอินเดียในอินเดียทราบความจริงท
ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การเจรจาและเพื่อให้ชาวอินเดียในอินเดียเห็นอกเห็นใจแล้วจะได้ช่วยกันสนับสนุนการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นหรือเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลในประการอื่นๆถ้าหากจะเกิดมีขึ้นไซฉะนั้นต่อมาเมื่อท่านคานธีกลับสู่อินเดียแล้วท่านจึงได้ลงมือเปิดเผยความเป็นอยู่ของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้อย่างไม่รีรอโดยอาศัยการแสดงปาฐกถาการประพันธ์และการนำข้อความต่างๆลงในหนังสือพิมพ์การเผยข่าวนี้ได้กลายเป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงชาวผิวขาวในแอฟริกาใต้และทั้งฝรั่งในอังกฤษเองด้วยถึงกับผู้ส่งข่าวของบริษัทรอยเตอร์ได้ส่งโทรเลขไปยังเนตานว่าเอกสารฉบับหนึ่งพิมพ์ประกาศในอินเดียแถลงว่าชาวอินเดียในเนตานถูกปล้นถูกหมิ่นประมาทและถูกเหยียดหยามเหมือนสัตว์และดูเหมือนจะไม่มีลู่ทางที่จะแก้ไขให้กลับดีได้หนังสือพิมพ์ Time of India เสนอความเห็นให้สืบสวนข้อกล่าวหาอันไม่มีมูลความจริงดังกล่าวนั้นให้ได้ข่าวรอยเตอร์ดังกล่าวนี้หาเป็นความจริงทั้งหมดไม่แต่ถ้าว่าความเป็นจริงอยู่เฉพาะส่วนเพราะเอกสารเท่าที่ท่านคานธีจัดพิมพ์ขึ้นนั้นพูดถึงความเป็นอยู่ของชาวอินเดียในแอฟริกาใต้อย่างถี่ถ้วนครบครันจริงๆจะได้บ่งถึงความโหดร้ายของฝรั่งแง่เดียวก็หาไม่จะอย่างไรก็ดีคราวนี้ท่านคานธีได้พักอยู่ในอินเดียประมาณ6เดือนตลอดเวลาที่ท่านพักอยู่นี้ท่านได้ใช้เวลาแลทุนทรัพย์เผยข่าวของแอฟริกาใต้ทั่วทุกหัวเมืองใหญ่ของอินเดียทั้งได้หาโอกาสพบปะปราศัยหารือกับผู้นำผู้มีชื่อเสียงของอินเดียในสมัยนั้นด้วยเมื่อสถานการณ์กำลังเป็นไปดังนั้นผอิญท่านได้รับโทรเลขจากเดอร์บันว่าสภาปาร์ลิเมนต์จะมีการประชุมกันในเดือนมกราคมขอให้ท่านรีบกลับไปครั้นท่านได้รับโทรเลขแล้วก็ได้รีบจัดแจงเดินทางไปแอฟริกาใต้อีกครั้งหนึ่งการไปคราวนี้ได้พาบุตร2คนภรรยาและหลานคนหนึ่งไปด้วยในต้นเดือนธันวาคมค.ศ. 1896พร้อมด้วยบุตรภรรยาและหลานชายได้โดยสารเรือเมกูราแลนในเที่ยวนี้มีเรือกาทรีเดินทางไปด้วยลำหนึ่งมีผู้โดยสารรวมทั้ง2ลำประมาณ800คนในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดียเป็นส่วนมากก่อนที่เรือจะถึงท่าท่านได้รับข่าวจากครันขามว่าพวกฝรั่งในแอฟริกาใต้ประชุมกันคิดจะหาทางทำร้ายท่านคานธีในการที่ท่านนำข่าวของแอฟริกาใต้ไปเปิดเผยในอินเดียฉะนั้นการไปแอฟริกาใต้คราวนี้ขอให้ระวังตัวให้จงหนักข่าวนี้จะทำให้ท่านคานธีเกิดความสะทกสะท้านกลัวแม้แต่น้อยก็หาไม่ท่านนึกอยู่ในใจเสมอว่าฝ่ายได้อาศัยสัจธรรมเป็นทางดำเนินในที่สุดจะต้องได้รับชัยชนะวันที่18ธันวาคมค.ศ. 1896ข่าวได้แพร่กระจายไปทั่วแอฟริกาใต้ว่าคานธีกำลังนำนายช่างกรรมกรที่สามารถเดินทางมายังแอฟริกาใต้ทั้งนี้เพื่อจะขับไล่นายช่างและกรรมกรเก่าๆเสียการกระจายข่าวอกุศลอันปราศจากความจริงนี้ได้เป็นเหตุก่อให้เกิดความตื่นเต้นขึ้นในชนชาวฝรั่งทั่วทุกชั้นจึงได้เกิดมีการประชุมกันขึ้นในพวกผิวขาวกันเองเพื่อหาทางประทุษร้ายท่านคานธีในขณะที่ท่านลงจากเรือเมสถานการค้าแห่งเดอร์บันได้ตึงเครียดจนถึงกับอธิบดีอัยการโฮสโคมไม่กล้าคัดค้านความเห็นของประชาชนชาวฝรั่งมีหนำยังกลับเข้าสนับสนุนพวกนั้นอีกด้วยฉะนั้นจึงออกคำสั่งให้กัปตันนำเรือลำที่มหาตมาคานธีและชาวอินเดียอื่นโดยสารมาไปเทียบที่ด่านป้องกันโรคและบรรดาผู้โดยสารทั้งหมดตราบใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลยังขึ้นจากเรือไม่ได้ความจริงการเดินทางมายังแอฟริกาใต้ของชาวอินเดียในเที่ยวเมนี้มหาตมาคานธีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยและทั้งท่านได้ยอมรับสารภาพด้วยว่าท่านไม่รู้จักมักจีกับคนเหล่านั้นนอกจาก 2-3 คนเท่านั้นในระหว่างการเดินทางนี้บรรดาผู้โดยสารเรือทั้งหมดต่างเพลิดเพลินฆ่าเวลาด้วยเกมสนุกๆวันหนึ่งกัปตันเรือได้เชิญผู้โดยสารเรือชั้นหนึ่งทุกคนไปรับอาหารร่วมกันมหาตมาคานธีก็ได้รับเชิญไปด้วยเหมือนกันหลังจากอาหารหน้าที่แสดงสุนทรพจน์ตกเป็นหน้าที่ของท่านคานธีท่านแสดงเรื่องวัฒนธรรมตะวันตกใจความสำคัญที่ท่านแสดงในวันนั้นคือวัฒนธรรมตะวันตกมีหลักดำเนินคือการปองร้ายกันแต่ทว่าวัฒนธรรมตะวันออกดำเนินไปตามหลักความไม่ปองร้ายคืออหิงสาเสมอเมื่อท่านกัปตันได้สดับข้อความนั้นก็อดยิ้มไม่ได้เพราะข้าที่ล่วงรู้ถ
ึงเงาอันตรายที่กำลังคอยท่าท่านคานธีอยู่ที่ฝั่งแอฟริกาใต้จึงยิ้มพลางพูดพลางว่าชาวฝรั่งในที่นี้ไม่ได้พากันมาทำร้ายท่านถ้าหากว่าเขาสามารถจะทำร้ายท่านจริงๆแล้วไซท่านจะดำเนินไปตามหลักไม่ปองร้ายได้อย่างไรหรือท่านคานธีตอบทันควันว่าฉันหวังว่าพระเจ้าคงจะทรงกระทำใจของฉันให้บริสุทธิ์หมดจดถึงกับฉันสามารถยกโทษเขาและทั้งไม่ปองร้ายเขาด้วยฉันสงสารพวกเขาเพราะพวกเขาอ่อนความรู้และความกระด้างมากแต่ฉันรู้อย่างแน่นอนว่าใจของเขาจะต้องรับรองโดยไม่ต้องสงสัยว่าการกระทำของฉันเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะเหตุนี้แหละฉันจึงไม่โกรธเขาฉันนี้อย่างไรก็ดีในที่สุดเมื่อเรือไปถึงแอฟริกาใต้แล้วรัฐบาลได้สั่งให้กักเรือไว้ที่ด่านป้องกันโรคโดยไม่มีเวลากำหนดว่าจะเข้าเทียบท่าเรือได้เมื่อไรเมื่อเรือถูกกักอยู่ที่ด่านป้องกันโรคนั้นหลายวันโดยรัฐบาลก็ไม่มีคำสั่งเด็ดขาดว่าอย่างไรและชี้แจงเหตุผลให้แจ้งชัดว่าเพราะเหตุไรดังนั้นเจ้าของเรือชาวอินเดียจึงเห็นว่าจำเป็นจะต้องฟ้องรัฐบาลและเรียกค่าเสียหายชดเชยและแจ้งให้รัฐบาลทราบวัตถุประสงค์ของตนในที่สุดเมื่อรัฐบาลได้รับคำขู่จากเจ้าของเรือดังนั้นก็จำใจต้องสั่งให้ปล่อยเรือจากด่านป้องกันโรคโดยเร็วพวกฝรั่งบ้าเลือดนับจำนวนพันๆคอยอยู่ที่ท่าเรือเพื่อฉวยโอกาสทำร้ายท่านคานธีในขณะที่ท่านขึ้นบกฝ่ายผู้กำกับการตำรวจเกรงไปว่าท่านคานธีจะมีอันตรายจึงรีบลงไปในเรือห้ามท่านคานธีไม่ให้ขึ้นบกก่อนเวลาค่ำแต่ท่านผู้มีชีวิตปราศจากความหวาดกลัวสิ่งทั้งปวงไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำโดยความหวังดีนั้นโดยอ้างเหตุว่าตัวท่านเองไม่ได้กระทำความผิดคิดร้ายแม้แต่ประการใดไว้ในขณะนั้นมีทนายความชาวฝรั่งที่ท่านคานธีไว้อกไว้ใจในความยุติธรรมและเกียรติยศแห่งผิวผู้หนึ่งลงไปต้อนรับท่านคานธีในเรือฉะนั้นท่านจึงได้ตกลงใจขึ้นบกโดยเร็วแต่อนิจจาความไว้วางใจของท่านกลับเป็นสิ่งผิดหวังทั้งหมดท่านยังไม่ทันก้าวขึ้นเหยียบดินเลยพวกฝรั่งที่คอยอยู่ด้วยความกระหายเลือดได้พากันวิ่งกรูเข้าไปทุบตีท่านจนเกือบสิ้นชีวิตลงในขณะนั้นพระเอิญภรรยาของท่านผู้กำกับการตำรวจเห็นฝูงคนกำลังดังเกรียวกราวเอ็ดอึงอยู่จึงเข้าไปดูเห็นท่านคานธีก็จำได้จึงวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเอาร่มบังศีรษะของท่านคานธีไว้ไม่ให้เป็นอันตรายอาศัยความช่วยเหลือของท่านสุภาพสตรีผู้มีใจกรุณานี้ท่านจึงสามารถลงจากเรือและไปอาศัยอยู่ในบ้านชาวอินเดียผู้หนึ่งได้พวกฝรั่งผู้มีใจเปี่ยมไปด้วยเลือดอาฆาตก็ไม่ได้รอราพากันแห่ไปที่บ้านนั้นโดยเร็วและได้แต่งเพลงร้องปลุกใจพวกเพื่อนด้วยกันขึ้นบทหนึ่งว่ามาด้วยกันพวกเราเอ่ยมาด้วยกันจับคานธีไปแขวนคอที่ต้นมะขามนู้นและทั้งได้พูดขู่ว่าจะเผาบ้านและห้างร้านของชาวอินเดียผู้ให้คานธีพำนักอาศัยนั้นเสียให้สิ้นคำขู่นี้ทำให้ท่านคานธีกลัวไปว่าพวกฝรั่งเหล่านั้นจะเผาบ้านและห้างร้านของเพื่อนเสียจริงๆจึงได้ปลอมตัวเป็นพลตำรวจในเครื่องแบบที่ผู้กำกับการตำรวจจัดหามาให้แล้วหลบหนีไปพ้นจากห่วงอันตรายนั้นได้เมื่อท่านหลบหนีพ้นจากอันตรายไปได้แล้วผู้กำกับการตำรวจจึงบอกแก่พวกฝรั่งว่าคานธีไปเสียนานแล้วถ้าไม่เชื่อก็ขอให้พวกเขาเข้าตรวจดูในบ้านนั้นพวกเขาพากันเข้าไปตรวจค้นดูจนทั่วเมื่อไม่พบตัวคานธีจริงๆก็ค่อยๆแยกกระจายกันกลับไปที่อยู่ของตนสิ้นข่าวการทำร้ายร่างกายคานธีครั้งนี้ได้เกิดเป็นโกลาหลดังกระฉ่อนข้ามมหาสมุทรไปถึงเกาะอังกฤษด้วยแซมเบอร์เลนส่งโทรเลขให้ทางการตำรวจและทางบ้านเมืองจัดการจับตัวผู้ร้ายให้ได้ทั้งหมดและจงให้ความยุติธรรมแก่คานธีเอสโคมจึงได้เรียกท่านคานธีมาแนะนำให้ร้องฟ้องต่อศาลแต่ท่านได้แสดงความจำนงใจออกมาให้ฟังว่าการฟ้องร้องฝูงชนนั้นผิดกับหลักการของท่านเพราะว่าฝูงชนเป็นผู้เขลาเบาปัญญาไร้ความรู้การมุทะลุดุดันดังได้กระทำมาแล้วนั้นเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างเข้าใจผิดกันทั้งนั้นอันที่จริงการเรื่องนี้ย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเป็นผู้แก้ความเข้าใจผิดของมหาชนแต่รัฐบาลหาได้ทำดังนั้นไม่เพราะฉะนั้นผลแห่งความอาฆาตที่ท่านได้รับจากมหาชนจึงไม่ใช่เพราะความผิดของมหาชนแต่เพราะความผิดของรัฐบาลต่างหากท่านจึงไม่ปรารถนาที่จะดำเนินการฟ้องร้องผู้ไม่มีความผิดนั้นต่อมาพวกฝรั่งผู้มีใจหยาบช้าเหล่านั้นเมื่อรู้สึกสำนึกผิดได้ก็ได้ขออภัยโทษทางหนังสือพิมพ์
เรื่องราวจึงเป็นอันสงบเงียบลงเพียงแค่นั้นต่อมาอีกหลายปีสมัยเมื่อเกียรติคุณของท่านคานทีแผ่กระจายไปทั่วราชอาณาจักรอังกฤษแล้วมิสเตอร์เอสโคมได้ไปหาท่านและพูดขออภัยโทษในคราวที่ตนได้เคยพลั้งพลาดไปโดยหันเหเข้ากับมหาชนผู้ผิดเนื่องจากในเวลานั้นยังไม่รู้จักคานทีดีถัดจากเวลาสนทนาปราศัยกันนั้นอีกครึ่งชั่วโมงมิสเตอร์เอสโคมลาจากท่านคานทีกลับไปบ้านเผอิญเมื่อเดินไปได้กึ่งทางเกิดโรคหัวใจหยุดขึ้นจึงล้มตายอยู่กลางทางนั้นเอง